ศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับซึ่งก่อตั้งโดยอาจารย์ป่วยอึ้งภากรนะครับก็วันนี้เนี่ยเราได้แบบให้ผู้ฟังเข้ามาฟังได้แค่แบบ10คนอะไรเงี้ย distancing แต่ว่าในสุดก็ไม่สำเร็จนะครับต้องยกเลิกไปก็รอจนสถานการณ์ที่มันค่อนข้างนิ่งระดับหนึ่งนะครับก็เลยได้มาจัดเอาในเดือนนี้นะครับซึ่งเราอยากจะจัดเป็นซีรีส์ต่อเนื่องนะครับฉะนั้นเนี่ยงานนี้จะเป็นแค่งานหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวเดือนมิถุนาก็จะมีอีกนะครับตอนที่รำลึกครบรอบ24มิถุนาจริงๆซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบ88ปีนะครับยาวนานแล้วทีเดียว88ปีตัวนี้ก็ปีนี้ตัวเลขสวยนะครับก็เดี๋ยววันที่24มิถุนาเราจะมีจัดอีกหัวข้อหนึ่งนะครับฉะนั้นหัวข้อวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นหัวข้อนำร่องเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์จริงๆทางคณะรัฐศาสตร์กับมูลนิธิโครงการตำราจัดหัวข้อที่เกี่ยวกับคณะรัษฎรและ2475มาหลายครั้งแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับมีการรำลึกถึงประวัติผู้นำคณะรัษฎรมีการพูดถึงเรื่องนะครับสตรีกับคณะรัษฎรแล้วก็แง่มุมอื่นๆอีกหลายประการนะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องนะครับการเมืองของความทรงจำและการลบหลือเราฟังชื่อแล้วก็น่าจะพอนึกออกนะครับจริงๆมันก็สืบเนื่องมาจากปรากฏการณ์ถ้าใครติดตามมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้มันนะครับวัตถุต่างๆสิ่งก่อสร้างต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ2475เนี่ยมันดูเหมือนมีกระบวนการที่จะถูกลบให้หายไปหรือถูกดัดแปลงนะครับถูกย้ายถูกเปลี่ยนชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายทหารเอ่ยนะครับแล้วก็ที่อื่นๆอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เลยคิดว่าน่าจะมาเสวนากันว่ามันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นนะครับแล้วเราจะทำเข้าใจปรากฏการณ์นี้ได้ยังไงนะครับก็โชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้วิทยากรนะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทั้ง4ท่านเลยนะครับในวันนี้น่าจะเข้มข้นมากๆเดี๋ยวขอแนะนำนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะแนะนำซ้ายไปขวายังไงนะตอนนี้ทุกคนอยู่ในโลกของซูมหมดนะครับเอาเป็นว่าแนะนำนะครับท่านแรกอาวุโสสุดก่อนนะครับอาจารย์ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับสวัสดีครับครับก็อาจารย์ต้องจินตนาการเสียงปรบมือเอาเองนะครับเวลาแนะนำเสร็จอาจารย์ธรรมรงศักดิ์ก็สอนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่อง2475ผลงานคลาสสิกของอาจารย์ก็คือเรื่องหนึ่งปีหลังการปฏิวัติ2475นะครับก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์คงมาคุยกับเราเรื่องมรดกคณะรัษฎรนะครับท่านถัดไปครับอาจารย์ธนาวิโชติประดิษฐ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ธนาวิก็นะครับสอนอยู่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเพิ่งออกหนังสือมาใหม่เล่มหนึ่งนะครับหนังสือชื่ออย่างกันนิยายนะเป็นหนังสือชื่อไพเราะมากนะครับจวบจันทร์แจ่มฟ้านภาผ่องโอ้โหเป็นหนังสือเบสเซอร์เลอร์ด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับลองไปหาดูได้ตามร้านหนังสือนะครับขอบคุณค่ะครับวันนี้อาจารย์จะมาคุยถึงโอ้เรื่องความทรงจำในรูปแบบต่างๆนะครับทั้งโลกออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าผีคณะรัษฎรด้วยเดี๋ยวลองมาฟังกันนะครับท่านถัดไปครับอาจารย์สรัญญูเทพสงเคราะห์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับอาจารย์สรัญญูก็นะครับอยู่สอนอยู่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เป็นคนคุ้นเคยกันดีถ้าใครติดตามงานเสวนาของเราเพราะว่าเราเคยจัดเปิดตัวหนังสือให้อาจารย์สรัญญูเป็นเจ้าของผลงานเรื่องราษฎรที่ปไตยนะครับคืออาจารย์ก็เป็นมีบางคนบอกว่าอาจารย์เป็นเนิร์ด2475หรือเนิร์ดคณะราษฎรคือหมายถึงว่าคือถ้ามีจัดรายการแฟนพันธุ์แท้เนี่ยอาจารย์สรัญญูต้องแบบชนะแน่เป็นแบบว่าผู้ชนะรายการแน่คือรู้เกล็ดรู้ประวัติศาสตร์อะไร
เยอะแยะไปหมดกระทั่งว่านะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในไอ้กระบวนการที่เป็นประจักษ์พยานตอนที่สิ่งก่อสร้างบางอย่างมันกำลังถูกลบเลือนไปใช่ไหมครับเช่นเข้าใจอนุสาวรีย์หลัก4อนุสาวรีย์ปราบกบฏวรเดชนะครับซึ่งก็ถูกย้ายไปแล้วอาจารย์สรัญญูก็เป็นหนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์นะโอ้ได้ไปถ่ายภาพเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์มีของมาโชว์ด้วยนะครับคือบางสิ่งที่หายไปปรากฏว่ามันอาจจะไม่ได้หายไปทั้งหมดอาจารย์สรัญญูแกเก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าอะไรที่หลงเหลืออยู่ในบ้านแกนะครับก็ท่านสุดท้ายนะครับก็จริงๆไม่ต้องแนะนำมากนะครับหลายท่านต้องรู้จักดีอาจารย์ชาตรีประกิตนนทการครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับอาจารย์ชาตรีก็สอนอยู่นะครับคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็เป็นเจ้าของผลงานหลายเล่มอาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนะครับสถาปัตยกรรมนะครับศิลปะสมัยคณะราษฎรงานคลาสสิกของอาจารย์ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่10ปีที่แล้วเรื่องศิลปะสถาปัตยกรรมคณะราษฎรก็กำลังจะมาตีพิมพ์ใหม่นะครับออกเร็วๆนี้ก็นะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงนะครับประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการเกิดใหม่ของคณะราษฎรนะครับในช่วงหลังการรัฐประหาร2400หลังการรัฐประหาร2545ต้นมาที่เกิดโครงการในการนะครับผู้คนกลับไปขุดคุ้ยตามหานะครับประวัติศาสตร์2475ทีนี้ผมต้องขอความรู้มือวิทยากรอย่างนี้ว่าในขณะที่ท่านใดท่านหนึ่งพูดท่านอื่นรบกวนปิดไมค์ไว้ก่อนนะครับเสียงจะได้ไม่แทรกนะครับก็เปิดไมค์เฉพาะคนที่พูดเท่านั้นนะครับทีนี้เราจะเรียงลำดับอย่างนี้นะครับก็คือว่า อยากให้อาจารย์ชาตรีพูดก่อนนะครับเพราะอาจารย์จะช่วยเล่าให้เราเห็นปรากฏการณ์ว่าเอ๊ะทำไมมันมีการกลับไปฟื้นฟูนะครับกลับไปค้นหาไอ้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคณะราษฎรและ2475และการจัดรำลึกนะครับมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเราก็จะชวนอาจารย์สรัญญูนะครับมาพูดต่อนะครับแล้วก็อาจารย์ธำรงศักดิ์นะครับในประเด็นมรดกคณะราษฎรแล้วปิดท้ายด้วยอาจารย์ชนาวิถึงปรากฏการณ์ร่วมสมัยที่มันมีการรื้อฟื้นจดจำโอคณะราษฎรอย่างคึกคักนะมันไม่ได้เงียบหายไปทั้งมันในโลกออนไลน์ในโลกออฟไลน์ในหมู่คนรุ่นใหม่นะครับในรูปแบบใหม่ๆก็นะครับรอบแรกแต่ละท่านก็พูดได้เต็มที่เลยในสิ่งที่ตัวเองเตรียมมานะครับหลังจากนั้นเราก็มาเก็บตกแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็จะมีช่วงถามตอบนะครับโดยผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะในช่องทางเพจไหนก็ตามเนี่ยสามารถฝากคำถามได้นะครับเข้ามาที่ Facebook นะครับคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่รวบรวมคำถามมาแล้วเรามาก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับงั้นก็อยากจะเริ่มที่อาจารย์ชาตรีเลยครับอาจารย์มันไปมายังไงทำไมคนถึงกลับไปสนใจนะครับ2475และการเกิดใหม่ของคณะราษฎรที่อาจารย์พูดถึงมันคืออะไรครับครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะฮะหัวข้อที่ผมจะพูดเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ประจักษ์พูดไปนะว่าชื่อหัวข้อก็จะประมาณว่าเป็นการเกิดใหม่ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3ของคณะราษฎรที่มาที่ไปก็คือว่าผมคิดว่าเวลาเราเห็นข่าวเรื่องการรื้อย้ายทำลายมรดกของคณะราษฎรต่างๆเนี่ยผมได้ยินมาเยอะเลยว่าจะเกิดคำถามหนึ่งอยู่เสมอคือว่าไม่เข้าใจว่าจะรื้อไปทำไมเพราะว่าวัตถุเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครสนใจอยู่แล้วการเข้าไปรื้อเนี่ยมีแต่จะทำให้คนสนใจมากขึ้นนะแล้วก็จะได้ยินเสมอว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็อย่างเมื่อกี้พูดไปนะก่อนหน้านี้ไม่มีใครสนใจหรอกนอกจากกลุ่มอาจารย์ชาญวิทย์เล็กๆแต่อาจจะมีอาจารย์ธารงศักดิ์อีกหน่อยนึงก็เนี่ยที่จะคอยสนใจเรื่องอย่างนี้อยู่เสมอนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่ผมจะได้ยินมาตลอดเวลาคนพูดถึงว่าเข้ารื้อทำไมนี่คือคำถามสำคัญแม้แต่ในวงวิชาการเองเนี่ยผมคิดว่าข้อสงสัยนี้ก็ดูจะมีอยู่ไม่น้อยเช่นกันนะฮะผมตามงานสัมมนาเนี่ยก็จะมีการพูดถึงนี้อยู่บ่อยอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อกุมภาที่ผ่านมาที่เชียงใหม่จะมีงานสัมมนาทางประวัติศาสตร์
ไม่ได้เกี่ยวกับคณะราษฎรนะแต่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆแล้วก็ในช่วงถามตอบเนี่ยมีการถามถึงการรื้อมรดกคณะราษฎรที่เกิดขึ้นคำตอบก็ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าวิทยากรบนเวทีก็จะพูดว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารื้อไปทำไมเป็นเหมือนไปการเป็นการกวนน้ำให้ขุ่นมากกว่านะหลายอนุสาวรีย์เนี่ยความหมายมันหายไปหมดแล้วไม่รู้ว่าจะรื้อไปทำไมคือเนี่ยคือสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังตลอดผมก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดว่าจะมาอธิบายตรงนี้เพราะผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยมันมีคำอธิบายทางประวัติศาสตร์อยู่นะฮะที่สามารถเข้าใจได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นการกระทำที่ไร้เหตุผลและไร้คำอธิบายนะฮะจริงๆคำถามนี้เนี่ยผมเคยตั้งคำถามเองแล้วก็เขียนอธิบายไว้แล้วตั้งแต่ปี2556นะนานแล้วนะตั้ง7ปีแล้วโดยเสนอว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยหมายถึงเรื่องการรื้อถอนทำลายมรดกคณะราษฎรเนี่ยผมเคยเสนอว่ามันเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร2549นะฮะโดยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมเขียนในบทความว่ามันเป็นการเกิดใหม่ครั้งที่2ของคณะราษฎรหลัง49หลังรัฐประหาร49นะฮะซึ่งรัฐประหาร49เนี่ยในทัศนะผมเนี่ยมันเป็น turning point สำคัญที่เข้าไปเขย่าความทรงจำทางประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่นะฮะส่วนการรัฐประหาร57เนี่ยจะทำให้คณะราษฎรเกิดใหม่ครั้งที่3ซึ่งอันนี้เทอมนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดเองอันนี้ก็จะยืมมาจากคุณปุ้ยธนาพลนะซึ่งผมก็เห็นด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่ามันเป็นยังไงแล้วกันพอมาเป็นอย่างนี้ผมก็เลยเนี่ยจะพูดถึงการเกิดใหม่ครั้งที่2นะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงและเป็นมูลเหตุให้เกิดกระบวนการรื้อขนังใหญ่รักทีนิดหน่อยนะฮะทุกท่านเห็นนะฮะอาจารย์ประจักษ์เห็นสไลด์ที่ผมขึ้นมาชัดเจนครับผมจะเริ่มด้วยสไลด์นี้ก็คือว่าสไลด์นี้มันหมายความว่าไงผมกำลังจะพูดว่าก่อนปี49เนี่ยไม่มีสัญลักษณ์ของยุคคณะราษฎรถูกใช้ในการชุมนุมหรือการประท้วงอย่างมีนัยสำคัญอาจจะปรากฏอยู่ในงานวิชาการเช่นงานของอาจารย์ธำรงศักดิ์และอาจารย์วิทย์บ้างแต่ก็เป็นกลุ่มน้อยมากๆนะฮะและไม่ได้มีเพียงแค่สัญลักษณ์นั่นดูในภาพนะเราจะพบสัญลักษณ์อะไรที่อยู่ในการประท้วงหรือเรียกร้องของสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มอาจจะเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีสัญลักษณ์อยู่ไม่กี่อย่างก็คือธงชาติแผนที่ประเทศไทยกำปั้นนะฮะซึ่งกำปั้นนี่ก็จะเกี่ยวกับพวกย้อนไปถึงพวกสังคมนิยมแนวคิดแบบสังคมนิยมนู่นตั้งแต่14ตุลาก่อนหน้านั้นนี่นกพิราบนะฮะสัญลักษณ์เสรีพุ่งเสรีภาพนะค้อนเคียวและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ขอให้สังเกตนะฮะการใช้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการทางการเมืองก่อน49เนี่ยจะเป็นการใช้ภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยเชื่อมโยงกับเหตุการณ์14ตุลา16ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องไปถึงคณะราษฎรแต่อย่างใดนะฮะและไม่เพียงแค่นั้นนะถ้าเราดูนอกเหนือจากภาพโปสเตอร์นี้ที่ผมเปิดให้ดูนะฮะถ้าใครทันในช่วงนั้นหรือย้อนกลับไปคิดในอดีตเนี่ยเราจะพบว่าย้อนกลับไปราวๆทศวรรษ2530ถึง2540ก่อนรัฐประหาร49เนี่ยในแง่ของตัวบุคคลประวัติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรเนี่ยลองไล่ดูเราจะพบว่ามีการศึกษาเนี่ยค่อนข้างน้อยคนที่เยอะจริงๆเนี่ยมี2คนคือปรีดีพนมยงค์ซึ่งตัวภาพลักษณ์ของปรีดีพนมยงค์เนี่ยถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นในช่วงประมาณทศวรรษ2520ปลายๆมาแล้วก็โอเคกลายขึ้นมากลายเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์มีการพูดถึงเยอะแต่ว่าขอให้สังเกตนะปรีดีพนมยงค์จะโดดขึ้นมาความสำคัญก็จะเป็นปรีดีพนมยงค์โดยที่เป็นปรีดีพนมยงค์เองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคณะราษฎรสักเท่าไหร่คณะราษฎรเป็นเพียงซับเซตหรือเป็นผลงานส่วนหนึ่งของปรีดีพนมยงค์แต่ปรีดีพนมยงค์ทำหลายอย่างเป็นผู้นำคณะราษฎรเป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น
พูดง่ายว่าคณะราษฎรเนี่ยถูกอธิบายในลักษณะที่เป็นซับเซตของผลงานปรีดีแต่ปรีดีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะเอ้ยหมายถึงว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันจะไม่ใช่เล่าว่าเป็นคณะราษฎรและปรีดีเป็นส่วนหนึ่งนั้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญคนที่สองที่มีการศึกษาเยอะก็คือจอมพลป.แต่จอมพลป.เนี่ยจะแยกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาศึกษาในทางวิชาการเนี่ยในทศวรรษ30ถึง40เนี่ยภาพลักษณ์ของปรีดีเอ้ยจอมพลป.จะมีลักษณะเผด็จการเป็นปีกขวาของคณะราษฎรนะฮะเป็นคนที่อาจจะถูกอธิบายว่าทำให้การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ไม่ดีเพราะว่าจอมพลป.เนี่ยมีลักษณะเป็นเผด็จการทหารนิยมนี่คือคำอธิบายทางวิชาการประมาณทศวรรษ30-40นะฮะแต่จอมพลป.เนี่ยจะไปได้รับความนิยมมากในฐานะความทรงจำและฮีโร่ในกลุ่มทหารในทศวรรษ30-40เนี่ยนะก่อน49เนี่ยเราจะพบว่าจะมีอนุสาวรีย์จอมพลป.เกิดขึ้นมากมายในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทหารนะฮะเต็มไปหมดนะฮะซึ่งตอนหลังซึ่งไม่ใช่ตอนหลังซึ่งตอนนี้ถูกลือนะแต่ว่าตอนเกิดขึ้นอนุสาวรีย์จอมพลป.เนี่ยจริงๆจะเกิดขึ้นช่วงประมาณทศวรรษ2530-40เนี่ยนี่คือ2คนของคณะราษฎรก่อน49ที่ถูกพูดถึงเยอะแต่ก็หัวใจสำคัญก็คือถูกพูดถึงในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคณะราษฎรโดยตรงเรื่องเกี่ยวกับคณะราษฎรเป็นเกร็ดเล็กๆ เท่านั้นในประวัติของทั้ง2ท่านนี้นะฮะนี่คือภาพที่ย้อนกลับไปประมาณ3040นะฮะแล้วก็ในสไลด์นี้ก็ทุกคนก็เห็นก็คือสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ไม่เคยปรากฏเกี่ยวกับคณะราษฎรเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยที่ผมเกริ่นมาเนี่ยจะเปลี่ยนไปหลังการรัฐประหาร49นะฮะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะผมคิดว่าการรัฐประหาร2549เนี่ยมันทำให้สิ่งที่เคยเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยหรือกลุ่มบุคคลที่เคยเป็นภาพแทนของการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมันเสื่อมมนต์ขลังลงอันนี้เนี่ยผมจะพุ่งตรงไปที่กลุ่มคนหรือเหตุการณ์หลักก็คือ14 ตุลา 2516โดยตรงผมคิดว่าการรัฐประหาร49เนี่ยทำให้เหตุการณ์14 ตุลา 16เนี่ยเสื่อมมนต์ขลังลงไปในฐานะที่เป็นเหตุการณ์หรือสัญลักษณ์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพราะว่าอะไรฮะอันนี้ก็จะไม่พูดเยอะนะฮะหลายคนพูดแล้วว่าหลังรัฐประหาร49เนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เราชอบเรียกกันว่ากลุ่มคนเดือนตุลาเนี่ยเป็นจำนวนมากมหาศาลเลยเนี่ยให้ไปหันกลับไปให้ความเห็นชอบกับการรัฐประหาร49นะฮะกันอย่างมากมายและหลายคนเนี่ยก็มีการอธิบายย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์14ตุลาของตัวเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดไม่เข้าใจหรือเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้ในทัศนะผมเนี่ยตามดูเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการเสื่อมสลายของสัญลักษณ์และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เคยถูกใช้ในฐานะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยก็คือ14 ตุลา 16ภาพด้านขวาเนี่ยคือสัญลักษณ์ขวาล่างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะเห็นสัญลักษณ์ว่ามีนกพิราบแล้วก็กำปั้นสองสัญลักษณ์นี้เนี่ยถูกใช้ในการเรียกร้องทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่14ตุลาเรื่อยมาจนถึงรัฐประหาร49แต่ว่าพอกลุ่มพันธมิตรเอามาใช้เนี่ยมันเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยที่ทำให้พลังของสัญลักษณ์และเรื่องเล่าเกี่ยวกับ14ตุลาเนี่ยมันเสื่อมมนต์ขลังลงไปนะฮะเพราะกลุ่มพันธมิตรด้วยส่วนหนึ่งนี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดช่องว่างขนาดใหญ่และตรงนี้เนี่ยมันเกิดทำให้เกิดการชิปหรือก้าวกระโดดกลับไปรื้อฟื้นประวัติศาสตร์คณะราษฎรขึ้นมาใหม่ในทุกภาคส่วนนะฮะโดยมีได้นัดหมายกันทั้งวงวิชาการนักเคลื่อนไหวและก็ประชาชนนักศึกษาทั่วไปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโดยการกลับไปหาคณะราษฎรเนี่ยก็คือว่าไปยกคณะราษฎรขึ้นมาในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้ประชาธิปไตยแทนที่เหตุการณ์14ตุลานะฮะแล้วก็นี่เองก็เป็นทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่านี่เป็นสไลด์ที่2นะฮะก็คือว่ามันเกิดการก้าวกระโดดครั้งใหญ่สไลด์และภาพเหล่านี้เนี่ยคือส
ิ่งที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหาร49ทั้งนั้นนะฮะในกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนทั่วไปเนี่ยเริ่มใช้ชื่อกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรตรงกลางเนี่ยเห็นฮะกลุ่ม24มิถุนายนประชาธิปไตยผมคิดว่าเป็นกลุ่มแรกๆหลังรัฐประหาร49ที่ใช้สัญลักษณ์และชื่อเนี่ยเชื่อมโยงกับคณะราษฎรโดยตรงนะฮะและภาพขวาล่างเราจะเห็นว่ามีคณะราษฎร2555นี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะในแง่ของหนังสือและงานวิชาการเราจะพบว่ามีงานที่ย้อนกลับไปหรือฟื้นหรือรีพรินต์ใหม่งานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรเยอะมากอันนี้เป็นตัวอย่างนะหนังสือ111ปีพยาพหลนะฮะเชษฐบุรุษเนี่ยเป็นต้นในส่วนของกลุ่มนิสิตนักศึกษาเนี่ยเวลาชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ใช้สัญลักษณ์อะไรอีกแล้วที่เกี่ยวข้องกับ14ตุลานะผมไม่เห็นนะฮะกำปั้นอะไรอ่ะนกพิราบอะไรเงี้ยผมไม่เห็นแล้วแต่สิ่งที่เห็นนะคุณดูภาพซ้ายบนนะเห็นไหมเป็นภาพโปสเตอร์ที่ไดคัตมาจากโปสเตอร์ในยุคจอมพลป.เห็นไหมฮะและพูดถึงวันที่24มิถุนาและวันที่24มิถุนานี้ก็กลายมาเป็นวันสำคัญแทนที่14ตุลาถ้าย้อนกลับไปทศวรรษ3040เนี่ยเราจะจำได้เลยว่า14ตุลาเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกหมายถึงทุกปีนะจะมีการจัดกิจกรรมเยอะการสัมมนาเสวนาสัมมนาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแต่พอหลัง49เนี่ย14ตุลาวันที่14ตุลาแม้จะมีการจัดรำลึกอยู่แต่ว่าค่อยๆลดพลังและความสำคัญลงแต่24มิถุนาเนี่ยกลับเข้ามาแทนที่แล้วก็อีเวนต์ต่างๆในวันที่24มิถุนาเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากอย่างมีนัยยะสำคัญหลัง49แล้วก็จะมาพีคสุดๆในช่วงประมาณปี54และ5556นะภาพซ้ายล่างเนี่ยก็คือกลุ่มนักศึกษาที่จัดการแต่งครอสเพย์เป็นด้วยชุดทหารแบบยุคคณะราษฎรแล้วก็ไปอยู่ที่หมุดคณะราษฎรนะฮะในวันที่24มิถุนาผมจำปีไม่ได้น่าจะเป็นปี2554หรือไม่ก็ปี2555นะและย้อนกลับไปที่ซ้ายบนอีกทีนะสิ่งที่น่าสังเกตและผมชอบโปสเตอร์นี้มากคือว่ามันแสดง turning point บางอย่างถ้าขอให้ดูคำโปรยนะฮะตรงเนี้ยขออภัยไม่ต้อนรับพวกอนุรักษ์นิยมและคนเกลียดจอมพลป.พิบูลสงครามผมคิดว่าเนี่ยเป็น turning point ที่สำคัญที่ทำให้จอมพลป.พิบูลสงครามก่อน49เนี่ยที่อย่างที่ผมเรียนไปว่าจะถูกศึกษาในถูกพูดถึงใน2แบบก็คือเผด็จการฝ่ายขวาของคณะราษฎรในหมู่นักวิชาการกับถูกยกย่องในค่ายทหารนั่นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มย่อยๆนะฮะแต่เนี่ยตอนเนี้ยจะได้รับการอธิบายหรือพูดถึงใหม่ในฐานะที่เป็นแกนนำที่สำคัญในการนำพาประเทศสู่ประชาธิปไตยนะฮะนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆขวาบนนะฮะนอกจากพวกนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าอนุสาวรีย์และวัตถุที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรเนี่ยหลัง49เนี่ยจะเริ่มมีการหวนกลับไปชุมนุมอย่างมีนัยยะสำคัญและในปริมาณคนที่มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งอันเนี้ยคนไม่สังเกตและไม่ตามเนี่ยจะไม่รู้แล้วก็พอเกิดการลื้อในยุคปัจจุบันเนี่ยคนก็จะถามว่าไปลื้อทำไมไม่มีคนไปเลยซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าไม่จริงนะฮะมีคนไปแล้วก็มีนัยยะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีจนถึงประมาณ5556เนี่ยกลุ่มอนุสาวรีย์และวัตถุเหล่านี้เนี่ยเริ่มมีการชุมนุมที่มีนัยยะทางการเมืองมากขึ้นนะนั้นจะเกิดการหวนกลับไปหาอนุสาวรีย์และสิ่งก่อสร้างยุคคณะราษฎรในฐานะพื้นที่ทางการเมืองใหม่หลังรัฐประหาร49การกลับมามีชีวิตอีกครั้งของจอมพลป.ในฐานะที่เป็นคณะราษฎรและช่วงนี้เนี่ยปรีดีพนมยงค์ก็จะถูกดึงกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะราษฎรมากขึ้นจะไม่ใช่ฮีโร่เดียวที่ถูกยกย่องเดี่ยวๆจากมหาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้ประสาทการเสรีไทยหรืออะไรแต่ปรีดีพนมยงค์จะเริ่มถูกอธิบายในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะราษฎรที่มีจอมพลป.อยู่ข้างๆที่มีพญาพหลอยู่ข้างๆนะไม่ใช่ถูกแยกขาดกันไปเหมือนกับประวัติศาสตร์หรือความทรงจำในยุคก่อน49ความพีคที่สุดเนี่ยของเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันก็คือว่าการเฉลิมฉลองวันที่24มิถุนาในปี2556ก่อนรัฐประหาร57เพียงไม่กี่เดือนการชุมนุมที่หมุดคณะราษฎรเนี่ยมีลักษณะปริมาณคนเยอะมากและชุมนุมข้ามคืนเป็นครั้งแรกนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะฮะจากหมุดคณะราษฎรในยุค40ซึ่งมีก
ลุ่มคนไม่ถึง10คนไปในเช้าวันที่24มิถุนาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับในลักษณะนอสตัลเจียคนเฒ่าคนแก่ไปแต่ว่าในช่วงปี56เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ทางการเมืองที่สำคัญนะฮะและก็สุดท้ายคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยกลับไปมีความหมายโยงกับคณะราษฎรมากขึ้นและโยงกลับไปหาจอมพลป.มากขึ้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์14ตุลาเนี่ยเริ่มถอยลงมาและถูกแทนที่ด้วยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่จอมพลป.และคณะราษฎรสร้างขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่เพียงแค่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะแต่ถนนราชดำเนินก็เช่นกันที่จะถูกอธิบายใหม่นี้ละโดยโยงกลับไปหาคณะราษฎรการกลับมาเป็นพื้นที่ทางการเมืองของอนุสาวรีย์ปราบกบฏอีกครั้งการกลับมาเป็นพื้นที่ทางการเมืองของอนุสาวรีย์ผ่านรัฐธรรมนูญตามต่างจังหวัดด้วยเช่นขอนแก่นที่เริ่มมีการชุมนุมที่นั่นมากขึ้นนะนี่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นหลัง49ทั้งสิ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับในทัศนะผมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำให้ประวัติศาสตร์คณะราษฎรเนี่ยกลายมาเป็นประวัติศาสตร์อันตรายต่อรัฐและชนชั้นนำอนุรักษนิยมมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่รัฐประหาร49เป็นต้นมาในขณะที่14ตุลา16ไร้พลังและไม่ใช่ประวัติศาสตร์อันตรายต่อรัฐอีกแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงพฤษภา35เลยนะครับในทัศนะผมคิดว่าลดพลังลงไปมากจนแทบจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วในปัจจุบันเชิงอ่านนิดนึงนะผมไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์14ตุลา16และพฤษภา35เนี่ยไม่ได้มีนัยยะสำคัญในตัวมันเองนะตัวทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยยังเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของไทยเพียงแต่ว่าในแง่ของความทรงจําในแง่ของการเป็นสัญลักษณ์ในยุคปัจจุบันทั้ง14ตุลาและพฤษภา35ผมคิดว่าแทบไม่เหลือพลังอะไรอีกแล้วนะในขณะที่คณะราษฎรและ24มิถุนายนได้ก้าวเข้ามาทําหน้าที่นี้แทนนะและเนี่ยคือสิ่งที่ผมเล่าอย่างสังเขตนี่คือการเกิดขึ้นครั้งที่2ของคณะราษฎรนะฮะหลังจากที่ถูกรัฐประหารไปเมื่อปี2490นะฮะการเนี่ยทำให้รัฐและฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยผมคิดว่าไม่สบายใจเพราะว่านี่คือประวัติศาสตร์อันตรายก็เลยเกิดกระบวนการรื้อถอนและทำลายมรดกของคณะราษฎรอีกครั้งหนึ่งและมันเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ปี56ที่เป็นรูปธรรมได้ชัดก็คือรื้อตึกกลุ่มอาคารศาลฎีกานะฮะและกระแสเนี่ยมันจะมาพีคมากๆหลังรัฐประหาร57ซึ่งเราจะพบว่าการรื้อเนี่ยจะมีนัยยะสำคัญที่มันถี่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็รื้ออะไรไปบ้างเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่เสียเวลานะเพราะว่าทุกท่านคงจะทราบอยู่แล้วตามข่าวแล้วว่ามันรื้อเยอะมากจนถึงปัจจุบันผมว่าเนี่ยคือการรื้อตรงเนี้ยมันคือแรงปฏิกิริยาต่อการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือการทำให้คณะราษฎรเกิดใหม่ครั้งที่สองนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยการรื้อคณะราษฎรการรื้อมรดกวัตถุความแห่งความทรงจำของคณะราษฎรตั้งแต่หลังรัฐประหาร57มามันก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งเป็น turning point อีกครั้งซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณปุ๊ธนาพลเนี่ยเคยเขียนบทความสั้นๆเอาไว้ว่าเป็นการเกิดใหม่ครั้งที่3ของคณะราษฎรซึ่งผมเห็นด้วยนะฮะก็คืออย่างในภาพเนี่ยนี่คือการเกิดใหม่ครั้งที่3ของคณะราษฎรคือเมื่อมันเกิดครั้งที่2หลัง49เนี่ยจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นประวัติศาสตร์อันตรายภาครัฐก็เข้าไปจัดการรื้อถอนทำลายแต่การรื้อถอนทำลายเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคณะราษฎรเนี่ยดันไม่ยอมตายจริงกลับไปเกิดใหม่ในรูปแบบใหม่ในร่างกายแบบใหม่ที่ไม่ยึดติดกับวัตถุหรืออนุสาวรีย์ต้นฉบับอีกต่อไปแต่เป็นการเกิดภายใต้ร่างกายอันใหม่นะฮะทั้งในโลกเสมือนที่เป็นโลกออนไลน์และก็โลกจริงในฐานะวัตถุที่เป็น popular object ต่างๆดังในสไลด์ที่ผมโชว์ให้ดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจนาฬิกาของเล่นตั้งโชว์คุกกี้สติ๊กเกอร์ประเด็นนี้ผมเข้าใจว่าอาจารย์ธนาวิจะมาพูดรายละเอียดงั้นผมจะไม่พูดในรายละเอียดนะฮะแต่ผมจะพูดนิดเดียวว่าก็คือว่าตอนนี้เนี่ยบรรดา popular objects เหล่านี้เนี่ยก็เริ่มถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุมทางการเมืองร่วมสมัยมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างที่ชัดๆเนี่ยก็คือว่าการชุมนุมของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ย
ในปลายเดือนกุมภาต่อต้นมีนาเนี่ยหมายถึงก่อนที่จะมีโควิดนะฮะเราจะเริ่มเห็นการนำสัญลักษณ์ของคณะราษฎรเนี่ยมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการชุมนุมดังเช่นในภาพนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าการทำลายวัตถุหรืออนุสาวรีย์ต้นฉบับจริงไม่สามารถทำลายความทรงจำและประวัติศาสตร์คณะราษฎรได้อีกทั้งยังทำให้ความทรงจำเนี่ยแพร่กระจายไปในรูปแบบใหม่ที่หลากหลายด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นสุดท้ายที่ผมจะพูดนะฮะคืออย่างไรก็ตามเนี่ยการทำลายวัตถุและอนุสาวรีย์ยุคคณะราษฎรเนี่ยเราก็ไม่ควรประเมินว่าไม่ควรประเมินต่ำไปว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเสียทีเดียวนะฮะในทัศนะผมเนี่ยการหายไปของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่การหมายถึงมรดกที่เป็นต้นฉบับนะไม่ใช่ popular object พวกนี้นะการหายไปของสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่การหายไปของอิฐหินปูนทรายเพียงเท่านั้นนะมันมีอะไรมากกว่านั้นที่สูญหายตามไปด้วยแน่นอนความทรงจำอาจจะคงอยู่และแปรรูปไปสู่ popular object ต่างๆทั้งโลกออนไลน์และโลกของวัตถุสมัยใหม่ว่าจะเป็นนาฬิกาคุกกี้หรืออะไรก็ตามแต่การทำลายวัตถุต้นฉบับเนี่ยในทัศนะผมก็คิดว่ามันก็ทำให้ความทรงจำและพลังทางการเมืองที่ผูกติดอยู่กับที่ตั้งและบริบทอันเป็นวัตถุต้นฉบับเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันแล้วก็มีพลังในอีกรูปแบบหนึ่งที่ popular object ต่างๆเนี่ยให้ไม่ได้เนี่ยมันก็สูญหายไปด้วยขอให้นึกถึงการระลึกถึงเหตุการณ์หรือบุคคลสำคัญต่างๆนะฮะการระลึกถึงณพื้นที่ที่เป็นต้นกำเนิดของเหตุการณ์นั้นเนี่ยย่อมสร้างอารมณ์ร่วมและความสะเทือนใจมากกว่าการไประลึกถึงที่ที่อื่นหรือสถานที่จำลองซึ่งกรณีมรดกคณะราษฎรก็เช่นกันนะดังนั้นเนี่ยการรื้อมรดกคณะราษฎรในจุดต่างๆจึงมีพลังมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดคือตอนนี้ผมได้ฟังเยอะนะคนส่วนใหญ่ก็มักจะพูดว่ารื้อไปเถอะไม่มีประโยชน์เพราะกลับจะยิ่งทำให้คนรู้จักคณะราษฎรมากขึ้นรื้อไปก็รื้อได้แต่อิฐหินปูนทรายแต่ว่าความทรงจำยังอยู่ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่จริงเสมอไปนะว่าการหายไปของวัตถุต้นฉบับจริงที่ตั้งจริงบริบทจริงในทางประวัติศาสตร์มันส่งผลต่ออารมณ์ร่วมและความสะเทือนใจที่วัตถุต้นฉบับนี้ได้ให้ได้มากกว่าวัตถุจำลองนะยังไม่นับถึงประเด็นที่ว่าการรื้อเนี่ยจะทำให้เป็นการทำลายโบราณวัตถุของชาติด้วยนะนี่เป็นอีกประเด็นย่อยที่โอเคผมยังไม่พูดถึงนะเพราะฉะนั้นในทัศนะผมเนี่ยเราจึงคิดว่าเราไม่ควรประเมินการรื้อถอนวัตถุคณะราษฎรเหล่านี้ในลักษณะที่ต่ำเกินไปนะฮะสุดท้ายจริงๆแล้วผมคิดว่าเนี่ยการต่อสู้ทางการเมืองผ่านการรื้อถอนทำลายครั้งนี้เนี่ยยังไม่จบนะฮะแล้วก็ยังตอบได้ยากด้วยว่าระหว่างการรบคณะราษฎรครั้งที่2กับการเกิดใหม่ครั้งที่3ของคณะราษฎรในฐานะที่เป็น popular object ต่างๆเนี่ยฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะก็ผมจบเพียงแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณนะครับโอ้ขอบคุณอาจารย์ชาตรีมากครับก็ปูเรื่องมาอย่างดีเลยคือฟังอาจารย์ชาตรีแล้ว ยิ่งทำให้ผมเห็นภาพคือว่าไอ้กระบวนการรื้อทำลายนี่นะครับประเด็นของอาจารย์ชาตรีคือมันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศนะเหมือนกับว่าเอ๊ะอยู่ดีมันลื้อทำไมอะไรเงี้ยคืออาจารย์ชาตรีให้เห็นว่าจริงๆการทำลายนี่จริงมันเป็น counter movement อีกทีนึงต่อ movement ที่เพราะมันมีคนไปจดจำเยอะแล้วไอ้กระบวนการจดจำเนี่ยอาจารย์บอกว่า turning point คือรัฐประหารปี49คนรุ่นใหม่เองนักกิจกรรมนักต่อสู้นะครับเพื่อประชาธิปไตยหันไปยึดโยงตัวเองกับ2475นะครับจนเกิดเป็นพลังที่น่าตกใจฉะนั้นถ้าในบริบทนี้อาจารย์ชาตรีช่วยนะครับวางให้เราเห็นว่าอ่ะไอการรื้อทำลายเนี่ยมันมาเป็นเคาน์เตอร์อีกทีนะครับต่อนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเพราะมีคนจำมันเยอะตั้งหากมันเลยต้องถูกลบคืออีกประเด็นนึงที่ผมชอบของอาจารย์ชาตรีแล้วผมคิดว่าเราน่าจะมาคุยกันได้ต่อคือตกลงผลสะเทือนของมันมีมากน้อยแค่ไหนหลายคนก็บอกไม่เป็นไรหรอกตราบใดที่เรายังมีจิตสำนึกร่วมกันในทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับคณะราษฎรและ2475ก็ไม่หายไปต่อให้เป็นลบวัตถุสิ่งของนะครับแต่ว่าอาจารย์ชี้เห็นว่ามันอาจจะไม่ใช่นะผลสะเทือนมันอาจจะเยอะเช่นอย่างตอนนี้ผมนึกง่ายๆเราก็ไปชุมนุมที่ลานพระรูปทรงมาไม่ได้แล้วใช่ไหมครับทุกวันที่24มิถุนา
ไปจัดกิจกรรมรำลึกหมุดคณะราษฎรก็ไม่ได้แล้วมันไม่มีอยู่ให้เรารำลึกแล้วจะไปรำลึกที่ไหนมันมีจำลองอยู่ในตรงลานโพที่ไม่ใช่ลานโพตรงธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับลานประติมากรรมแต่ว่ามันไม่มีพลังหรอกไปรำลึกหมู่คณะราษฎรจำลองตรงลานประติมากรรมในหอประชุมธรรมศาสตร์ผมก็เห็นด้วยนะประเด็นนี้คือผลสะเทือนมันอาจจะส่งผลระยะยาวเลยทีเดียวนะครับให้วิทยากรเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อมาประเมินกันต่อนะครับอาจารย์ยังทิ้งท้ายประเด็นที่น่าคุยกันต่อด้วยว่าอาจารย์บอกมันยังไม่จบกระบวนการนี้ในการรื้อถอนทำลายแล้วผมก็เลยเกิดคำถามโอ้แล้วมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนแค่ไหนที่มันจะจบแล้วฝ่ายที่ลบรู้สึกว่าพอละอันเนี้ยได้ทำลายมรดกและผลสะเทือนของมันจนพอใจฉันพอใจละนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันรอบ2นะครับอาจารย์ชาตรีขอบคุณมากเปิดประเด็นไว้หลายอย่างมีประเด็นที่มันเกี่ยวโยงกับผมด้วยคือเรื่อง14ตุลานะซึ่งในฐานะคนศึกษา14ตุลาก็เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าตอนหลังในแง่ความทรงจำคนรุ่นหลังไม่ค่อยยึดโยงตัวเองกับ14ตุลาละด้วยลักษณะบางอย่างของประวัติศาสตร์อันนั้นการต่อสู้แล้วก็วัฒกรรมที่มันไปผูกโยงกับ14ตุลาเนี่ยมันทำให้คนเขาต้องการก้าวข้ามไปละนะครับแต่ที่ตลกร้ายคือตอน14ตุลาขบวนการนักศึกษาตอนนั้นขบวนการนักศึกษาก็ไม่ยึดโยงตัวเองกับคณะราษฎรเพราะว่าคณะตอนนั้นเนี่ยคณะราษฎรถูกขบวนการนักศึกษา14ตุลามองเป็นผู้ร้ายใช่มั้ยนักศึกษาตอน14ตุลาเป็นกลุ่มที่ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์ที่สุดคือไปมองว่ากลายเป็นว่าคณะราษฎรคือผู้ร้ายกับหัวกับหางเลยสร้างประวัติศาสตร์ใหม่จริงๆนักศึกษาตอน14ตุลาก็คือไปเอาประวัติศาสตร์เวอร์ชั่นแบบอนุรักษ์นิยมแบบราชาชาตินิยมมาสวมใส่นะครับจนมันผิดหัวผิดหางไปหมดนะก็ในแง่นี้นักศึกษารุ่นใหม่เขากับหัวกับหางกับรุ่น14ตุลาละเขาไปยึดโยงกับ14ตุลาแล้วก็ไปนะครับไม่เอาละไอ้เวอร์ชั่นแบบอนุรักษ์นิยมนะครับก็ฟังอาจารย์แล้วก็ได้ข้อคิดย้อนกลับไปมองงานของตัวเองเช่นกันนะถัดไปโยนไปที่อาจารย์สรัญญูครับอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ก็ติดตามมาตลอดนะครับไอ้กระบวนการทั้งกระบวนการจดจำกระบวนการรื้อถอนทำลายนะครับอยากให้อาจารย์มาคุยกับเราต่อแล้วตกลงมรดกของคณะราษฎรมันมีอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะยังลืมเลือนไปหรือไม่ได้พูดถึงมันมากพอนะครับเชิญครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้คือประเด็นที่ให้มาเนี่ยคือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของความทรงจำนะฮะก็สิ่งที่ผมเนี่ยพยายามที่จะไปคิดไปดูมาก็อาจจะมีประเด็นที่อาจจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็คือประเด็นกับเรื่องผลงานคณะราษฎรที่ถูกลืมไปเลยนะฮะในทางประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็ในฐานะที่เป็นความทรงจำที่มันถูกแทนที่ไปในอีกความหมายนึงไปเลยนะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องคุกเรื่องนักโทษแล้วก็เรื่องราชทัณฑ์นะฮะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นความสนใจของผมเองด้วยนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่กำลังทำอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะมาคุยกันแลกเปลี่ยนในวันนี้นะฮะซึ่งประเด็นที่ผมจะมาพูดก็คือเรื่องของการเบื่อของความทรงจำว่าได้งานราชทัณฑ์อยู่คณะราษฎรนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็คืออาจจะพูดความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์นะฮะกับความทรงจำนะฮะซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้สอนประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์โดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะถูกให้ความหมายทั่วไปเนี่ยสองความหมายเป็นอย่างน้อยนะครับคืออดีตที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วนะกับความรู้หรือว่าการศึกษาอดีตแต่ในขณะที่ความทรงจำเนี่ยในด้านหนึ่งมันเป็นความหมายที่มันคนละเรื่องกับประวัติศาสตร์เลยเพราะความทรงจำเนี่ยหรือว่า memory เนี่ยมันคือการรำลึกย้อนหลังนะช่วงขณะไอ้ช่วงขณะในช่วงปัจจุบันอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กับความทรงจำเนี่ยมันก็มีการศึกษามีการให้มุมมองนะฮะที่มันมีความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กับความทรงจำเนี่ยมันมีรหัสทั้งมีการแบ่งแยกแล้วก็มีลักษณะเชื่อมโยงกันซึ่งถ้าเกิดเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์ที่มันเชื่อมโยงกับไม่ใช่สิที่มันแบ่งแยกความทรงจำเนี่ย
เขาก็จะมองว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความแตกต่างจากความทรงจำอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะว่าในด้านนึงเนี่ยวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์มันเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอดีตอย่างเป็นระบบอะไรซึ่งอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะฮะในขณะที่ความทรงจำเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่มีการจัดระเบียบจนกลายเป็นสถานะเป็นองค์ความรู้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เห็นได้ชัดเจนก็คือมันมีนักประวัติศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่มองว่าประวัติศาสตร์ความทรงจำมันมีวิธีการศึกษาคนละเรื่องกันเลยในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าประวัติศาสตร์กับความทรงจำนะมันมีความเชื่อมโยงแนบแน่นกันมากนะฮะซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยมันอาจจะเป็นรูปแบบครับบรรยายนะที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่มันถูกจัดระบบให้เป็นความรู้นะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็คืออดีตที่ถูกจดจำนะฮะประวัติศาสตร์มันก็คือความทรงจำทางสังคมนะฮะอย่างคำนี้ก็คือปีเตอร์เบิร์กเขาก็จะพูดถึงนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยประวัติศาสตร์มันอาจจะหมายถึงศิลปะของการจดจำศิลปะของความทรงจำในรูปแบบหนึ่งนะฮะหรือว่าการเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือการส่งผ่านความทรงจำและจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยมันอาจจะเป็นปฏิบัติการของรูปแบบการรำลึกถึงในรูปแบบหนึ่งก็ด้วยก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์มันมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความทรงจำแล้วก็ทั้งสองส่วนเนี่ยประวัติศาสตร์แล้วก็ความทรงจำเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อกันมากๆในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าในด้านหนึ่งเนี่ยเวลาจะศึกษาประวัติศาสตร์หลักฐานที่เราใช้ที่เรียกว่าหลักฐานประวัติศาสตร์หลายๆชิ้นเนี่ยมันก็มีเปรียบเสมือนกับเป็นความทรงจำของยุคสมัยนั้นๆด้วยนะฮะแล้วก็การศึกษาดีนะประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถแยกขาดออกจากความทรงจำส่วนบุคคลได้หรือว่าความทรงจำร่วมในสังคมอย่างเช่นผมจะมาสนใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการทำวิจัยเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีความทรงจำร่วมในสังคมเนี่ยมาคอยกำหนดทิศทางในการให้ความสนใจประเด็นอะไรบางอย่างนะฮะในการศึกษาหรือว่าวิจัยอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์กับไอ้ความทรงจำเนี่ยมันไม่สามารถแยกขาดออกจากกันได้ซึ่งถ้าเกิดเรามาดูนะฮะในปัจจุบันเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์นะฮะเขาก็จะมีมุมมองการศึกษาที่มองว่าความทรงจำเนี่ยมีเป็นแนวทางนึงในการศึกษาประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับประวัติศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์สงครามนะฮะโดยประวัติศาสตร์ที่ศึกษากับเรื่องความทรงจำเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับทั้งในแง่ของปัจเจกบุคคลนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้หรือว่าการจดจำในระบบประสาทของการจดจำอดีตที่อยู่ในสมองของมนุษย์นะฮะขยายไปสู่ความทรงจำร่วมของคนกลุ่มเล็กในสังคมนะฮะที่แสดงออกผ่านทางเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติบุคคลในบันทึกความทรงจำหรือว่าหนังสืออนุสรณ์นะฮะรวมไปถึงความทรงจำที่รับใช้การกระทำสาธารณะของการรำลึกถึงที่เน้นย้ำถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยถึงแม้ว่าความทรงจำเนี่ยจะมีการนำเสนอพยานหลักฐานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอดีตนะฮะแต่อดีตเนี่ยที่เหลือรอดในความทรงจำมันก็ไม่จำเป็นว่าจะเป็นต้องเป็นอดีตทั้งหมดนะฮะความทรงจำของเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยในอดีตเนี่ยจึงมีรูปแบบทั้งที่มันมีความหลากหลายและเป็นพื้นที่ของการต่อสู้ช่วงชิงกันเพื่อที่จะเป็นความทรงจำสาธารณะเป็นความทรงจำของสังคมนะฮะความทรงจำร่วมของสังคมซึ่งโดยปกติเนี่ยความทรงจำในอดีตเนี่ยมันจะถูกสร้างโดยกลไกในการเลือกรับในการเลือกแล้วก็การละเว้นก็คือพูดง่ายๆคือการจำกับการลืมนะครับเพื่อที่จะสร้างเรื่องราวในอดีตขึ้นมาแต่ความทรงจำหลายๆอย่างเนี่ยโดยเฉพาะความทรงจำเกี่ยวข้องกับสังคมการเมืองหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะฮะมันสามารถเข้าถึงได้ด้วยการอาศัยอำนาจในการประกอบสร้างความทรงจำขึ้นมาเพื่อที่จะรำลึกถึงไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาด้วยจะเป็นผ่านทางงานเขียนนะฮะหรือว่าเป็นการสร้างอนุสรณ์สถานสำหรับการรำลึกนะฮะรวมทั้งมีการถ่ายทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกผ่านทางพิธีกรรมผ่านทางเรื่องเล่าต่างๆนะให้กับคนรุ่นหลังให้รับทราบความทรงจำนี้ขึ้นมาในชุดที่เขาเนี่ยต้องการนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาพูดนะฮะก็คือเป็นพื้นที่ของความทรงจำหนึ่งที่มันมีการต่อสู้ช่วงจริงแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยมันคือความพ่ายแพ้ของคณะราษฎรด้วยซ้ำนะฮะคือสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมันคือเรื่องที่มันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับปัจจุบันแต่มันเห็นถึงประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันสามารถสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องการแย่งชิงการต่อสู้ช่วงชิงความทรงจำของคณะราษฎรในระดับหนึ่งนะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานราชทัณฑ์ยุคคณะราษฎรนะฮะซึ่งเป็นสมรภูมิการต่อสู้ช่วงชิงความหมายความทรงจำอะไรต่าง
โดยถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยความทรงจำในช่วงยุคสมัยคณะราษฎรเนี่ยผมก็อาศัยหลักฐานร่วมสมัยนะฮะโดยดูว่ากิจการราชการในยุคราษฎรเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในระบอบใหม่ความเป็นวิทยาศาสตร์ของการจัดการกับนักโทษผู้ต้องขังและก็คนชายขอบต่างๆนะฮะซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นแง่คิดแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่อนักโทษที่อยู่ภายใต้องค์ความรู้ใหม่แบบอาชญาวิทยาทางวิทยาแบบตะวันตกเนี่ยที่มาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูหลังจากที่คณะราษฎรหมดอำนาจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการราชทัณฑ์ยุคคณะราษฎรเนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยความทรงจำอีกชุดหนึ่งไปเลยนะฮะก็คือเป็นความทรงจำของอดีตนักโทษการเมืองที่เขาเนี่ยมีงานเขียนจำนวนมากภายหลังจากที่พวกเขาเนี่ยถูกปลดปล่อยมาเป็นอิสระนะฮะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวความโหดร้ายนะฮะความเหี้ยมโหดของคุกนะฮะโดยเฉพาะคุกการเมืองในช่วงสมัยคณะราษฎรซึ่งเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันถูกแทนที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของยุคราชทัณฑ์แล้วกลายมาเป็นว่ายุคราชทัณฑ์ยุคสมัยคณะราษฎรเนี่ยมันคือยุคธมินนะฮะที่มันไม่มีอะไรดีเลยนะฮะแต่อะไรก็ตามเนี่ยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยวันนี้ผมก็จะมาพูดนะฮะการเรื่องความทรงจำนะฮะซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น2พาร์ทนะฮะก็คือพาร์ทแรกเนี่ยก็คืองานราชทัณฑ์ยุคคณะราษฎรจากหลักฐานสมัยนะฮะและก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือการเมืองของเรื่องเล่าในบันทึกความทรงจำของนักโทษการเมืองโดยเฉพาะนักโทษกบฏวรเดชนะฮะซึ่งภายหลังเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อเรื่องเล่าจำนวนมากเลยที่มันจะนำไปสู่การสร้างความทรงจำใหม่เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ยุคคณะราษฎรนะฮะทั้งนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะฮะงานราชทัณฑ์จากคณะราษฎรยุคร่วมสมัยเนี่ยก็คือประมาณตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2470จนถึงประมาณช่วง2480เนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีหลักฐานหลายๆชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปาฐกถารายงานของกรมราชทัณฑ์นะฮะแล้วก็เอกสารทางการอะไรต่างๆเยอะมากแล้วก็เอกสารส่วนบุคคลด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเราก็จะพบว่าการราชทัณฑ์เนี่ยคือว่าการจัดการนักโทษเนี่ยมันถูกทำให้เป็นสมัยใหม่นะตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่5นะฮะถือว่าเป็นกลไกของราชสมุทรศรีราชเนี่ยในการใช้ในการควบคุมจัดการนักโทษเพื่อที่จะสร้างระเบียบแบบแผนและก็ความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองซึ่งในส่วนนี้เนี่ยในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงปกครองเนี่ย2475เนี่ยการราชทัณฑ์ในระบอบใหม่ได้มีการฟื้นฟูแล้วก็ปฏิรูปให้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดระเบียบทางสังคมนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในของการดำเนินงานทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตามหลักประการของคณะราษฎรนะฮะซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยเราก็จะพบว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือในช่วงก่อน2475เนี่ยงานราชการถึงแม้ว่าเราจะทำถูกทำให้เป็นสมัยใหม่แต่ประเด็นที่มันน่าสนใจเลยเนี่ยมีการสร้างคุกสมัยใหม่แต่ก่อน2475ไม่มีองค์ความรู้ในการจัดการเรื่องนักโทษเลยแบบตะวันตกก็คือเรามีแต่คุกแต่เราไม่มีองค์ความรู้กับเรื่องอาชญาวิทยาทางวิทยาซึ่งกว่าที่องค์ความรู้พวกนี้เนี่ยจะเข้ามาก็คือช่วงประมาณทศวรรษ2470นะฮะแล้วความรู้พวกนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมๆกับแนวคิดของบรรดาพวกนักกฎหมายซึ่งคนที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยก็คือปรีดีพนมยงค์นะฮะก็จะมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยก็คือเป็นปาฐกถาของปรีดีเนี่ยก็คือปัญหาเกี่ยวกับการลงอาชญาผู้กระทำผิดนะฮะในปี2471เล่มแรกนะฮะซึ่งหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยจะบ่งบอกว่าเอาข้อจริงเนี่ยความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาสมัยใหม่เนี่ยคริมินอโลจีเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่สังคมไทยด้วยการแบ่งความผิดบรรดาพวกผู้กระทำผิดเนี่ยว่ามันมีการศึกษาว่าผู้กระทำผิดเนี่ยทำผิดมาจากสาเหตุอะไรนะฮะแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ก็คือความผิดที่เกิดมาจากความผิดปกติทางร่างกายนะฮะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือความผิดปกติที่เกิดมาจากการหล่อหลอมของสังคมขึ้นมาซึ่งในส่วนนี้ปรีดีให้ความสำคัญกับประเด็นที่สองคือเรื่องของสังคมที่มันสร้างให้เกิดผู้กระทำผิดขึ้นมาซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะฮะในช่วงก่อน2475การลงโทษเนี่ยแม้ว่าเราจะมีเรื่องคุกแต่เราไม่มีองค์ความรู้กับการจัดการเรื่องนักโทษไม่มีการฟื้นฟูปรับปรุงผู้กระทำผิดให้เป็นพลเมืองดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญของการคุมขังนักโทษการลงโทษเนี่ยก็คือจับคนผิดไปขังรวมๆกันในขณะที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยไม่ต้องไปดัดสันดานอะไรนะฮะให้กลายมาเป็นพลเมืองดีเพราะคนพวกนี้มันก็คือมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาตินะฮะซึ่งในส่วนนี้มันเป็นความ
แตกต่างจากช่วงหลัง2475นะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูนะฮะการคุมขังนักโทษในช่วงก่อน2475เนี่ยมันก็จะอยู่บนพื้นฐานของเรื่องชนชั้นนะฮะแล้วก็พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่อง subject ด้วยนะฮะก็คือการคุมขังนักโทษของไทยเนี่ยราชทัณฑ์ไทยก็คือคุมขังเฉพาะ subject ไทยในขณะที่ subject ต่างชาติก็คือจะถูกจัดจำแนกไปอยู่ในคุกต่างประเทศขณะเดียวกันบรรดาคนที่ถูกขังในคุกไทยก็เฉพาะบรรดาพวกสามัญชนในขณะที่บรรดาพวกขุนนางนะฮะแล้วก็บรรดาพวกเชื้อพระวงศ์เขาจะมีที่คุมขังแยกเฉพาะอีกส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูในช่วงหลัง2475เนี่ยประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือมีการแถลงนโยบายสำคัญสำคัญเนี่ยก็คือหลักอุปการของคณะราษฎรนะฮะก็คือหลักเอกราชความปลอดภัยเศรษฐกิจเสมอภาคเสรีภาพการศึกษานะฮะซึ่งหลักที่มีคนพูดถึงเยอะก็คือเอกราชเศรษฐกิจเสมอภาคการศึกษานะแต่น้อยคนนะที่จะมาดูกับเรื่องความปลอดภัยนะซึ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องหลักความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะพบว่ามันอยู่ในประกาศคณะราษฎรก็คือจะรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายเนี่ยมันลดน้อยลงซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยประเด็นที่มันน่าสนใจนะฮะก็คือหลังการวัด2475เนี่ยหลักเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของการราชทัณฑ์นะฮะก็คือคณะราษฎรเนี่ยมีความพยายามในการปรับปรุงกิจการราชทัณฑ์นะฮะให้เปรียบเสมือนกับเป็นเครื่องมือในการควบคุมทางสังคมแล้วก็แก้ไขปัญหาอาชญากรรมแล้วก็สร้างสังคมในอุดมคติในการปกครองระบอบใหม่นะฮะซึ่งคนที่ผลักดันไอเดียนี้เนี่ยก็คือปรีดีพนมยงค์นะฮะหัวหน้าคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนซึ่งหลักการในระยะแรกหลักความปลอดภัยเนี่ยจะถูกอธิบายนะฮะในฐานะที่เป็นความหมายที่จำกัดตรงไปตรงมาตามที่ระบุไว้นะฮะก็คือจะให้ความสำคัญกับบทบาทของรัฐบาลในการรักษาความปลอดภัยของบ้านเมืองผ่านตำรวจแล้วก็ข้าราชการฝ่ายปกครองแต่ต่อมาเนี่ยหลักความปลอดภัยเนี่ยมันถูกขยายให้มันกว้างขวางมากขึ้นนะฮะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานตำรวจงานราชทัณฑ์งานปกครองท้องถิ่นการสาธารณสุขการแพทย์การโยธาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยความปลอดภัยของราษฎรมันก็คือหมายถึงเรื่องการปกครองนะฮะซึ่งมันเป็นสัมพันธ์กับภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยซึ่งถ้าเกิดเรามาดูการราชทัณฑ์ในช่วงระบอบใหม่เนี่ยก็คือจะสัมพันธ์กับเรื่องของกรมราชทัณฑ์นะฮะกรมราชทัณฑ์เนี่ยในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงปกครองเนี่ยเขามีการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษก็คือแต่เดิมเนี่ยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขาใช้คำว่า Prison Department นะฮะก็คือพูดง่ายๆคือกรมคุกแต่ในช่วงหลัง2475เขาจะมีการใช้คำศัพท์ใหม่คือ Penitentiary Department นะฮะก็คือพูดง่ายๆคือสถานดักสันดานนะฮะซึ่งมันก็สะท้อนถึงมุมมองอะไรบางอย่างต่อนักโทษว่าคนพวกนี้นะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะฟื้นฟูให้กลับกลายมาเป็นพลเมืองดีของรัฐได้นะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูกรมราชทัณฑ์ในช่วงระบอบใหม่เนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยนะที่ถูกตั้งมาใหม่ในปี2476นะฮะเพื่อรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมนักโทษที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพลเรือนนะฮะถึงแม้ว่าหน่วยงานนี้เนี่ยกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงปี2458สมัยรัชกาลที่6นะฮะแต่เนื่องจากประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปลายระบอบเก่าเนี่ยจึงทำให้รัฐบาลระบอบเก่าต้องยุบเลิกกรมนี้ในปี2469นะเพื่อตัดตอนค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนราชการต่างๆของหน่วยงานราชการในระบอบเก่าเนี่ยจึงเป็นเพียงแค่แผนกหนึ่งในกรมพลัมพังในกระทรวงมหาดไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลนักโทษอะไรต่างๆมันทั่วประเทศเนี่ยมันจึงอยู่ในภาวะตามยถากรรมนะฮะแต่แล้วก็ตามเนี่ยในช่วงหลัง2475เนี่ยก็คือมีการฟื้นฟูหน่วยงานราชการขึ้นมาใหม่นะฮะให้ความสำคัญกับกิจการราชการรัฐบาลระบอบใหม่เนี่ยได้มีการยกฐานะแผนกพลัมพังวิทยุแผนกราชทัณฑ์ในกรมพลัมพังเนี่ยมาเป็นกรมราชทัณฑ์นะฮะโดยส่วนราชการที่เข้ามาควบคุมนักโทษเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกรมนะฮะแล้วก็หัวใจสำคัญเนี่ยก็คือพยายามที่จะวางแนวทางในการลงโทษที่ถูกต้องตามหลักวิชานะฮะในฐานะที่การราชทัณฑ์เนี่ยเป็นเครื่องประกันความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนที่มุ่งอบรมนักโทษให้กลายมาเป็นพลเมืองดีและเมื่อพ้นโทษเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่กับชุมชนภายนอกได้อย่างเป็นปกติสุขนี่คือไอเดียแบบใหม่ที่คณะราษฎรทำซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงหลังของที่5คณะราษฎรเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญกับคนชายขอบในสังคมเยอะมากไม่ใช่เฉพาะนักโทษ
แต่รวมไปถึงคนจรจัดนะฮะขอทานและพวกนี้ด้วยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามุมมองที่ราษฎรเนี่ยมองกับพลเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วจากมุมมองของรัฐแบบช่วงระบอบเก่านะฮะขณะเดียวกันเนี่ยกรมราชทัณฑ์ในช่วงสมัยราษฎรเนี่ยยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการปรับปรุงแนวคิดนะฮะและก็กระบวนการในการทำงานและก็วิธีการลงโทษแบบใหม่นะฮะให้สัมพันธ์กับองค์ความรู้อาชญาวิทยาสมัยใหม่นะฮะอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนได้จากหน่วยงานย่อยที่อยู่ในกรมราชทัณฑ์เนี่ย3หน่วยงานก็คือแผนกทะเบียนสถิตินะฮะกองผลประโยชน์แล้วก็กองทันทวิทยาโดยแผนกทะเบียนสถิติเนี่ยเป็นหน่วยงานในการรวบรวมข้อมูลสถิตินักโทษนะฮะเพื่อที่จะทำให้การดูข้อมูลสถิตินักโทษเนี่ยเป็นเอกภาพนะฮะแล้วก็มีประโยชน์ในการบริหารเรือนจำแล้วก็สามารถนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปใช้ในการที่จะวางโครงการฟื้นฟูนักโทษอะไรต่างๆได้ในแต่ละเรือนจำนะฮะแผนกผลไปกองผลประโยชน์นะฮะก็จะเป็นอีกหน่วยงานนึงที่มีหน้าที่ในการควบคุมการผลิตโดยอาศัยแรงงานนักโทษซึ่งแต่เดิมเนี่ยการทำบังคับให้นักโทษทำงานเนี่ยในช่วงระบอบเก่าก็คือมีลักษณะเป็นการบังคับเพื่อที่จะลักษณะเป็นเหมือนกับการลงโทษแต่ในช่วงหลังของ475เนี่ยการให้นักโทษทำงานเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเป็นการอบรมฟื้นฟูขณะเดียวกันเนี่ยก็คือเป็นการสร้างผลประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจให้กับรัฐด้วยโดยการใช้ทรัพยากรแรงงานของนักโทษแล้วก็ใช้ทรัพยากรอะไรต่างๆของรัฐที่อาศัยโครงสร้างของเรือนจำเนี่ยในการที่จะใช้แรงงานนักโทษเนี่ยผลิตแล้วก็เอาไปขายนะฮะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้กับรัฐแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือกองทันทวิทยาจะถือว่าเป็นหน่วยงานสำหรับอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาทันทวิทยาให้กับข้าราชการราชทัณฑ์นะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังแล้วก็ฝึกฝนให้การศึกษานักโทษให้เปลี่ยนนิสัยให้กลายมาเป็นพลเมืองดีแล้วก็ควบคุมมาตรฐานในการลงโทษด้วยซึ่ง3หน่วยงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงระบอบใหม่นะฮะพร้อมกันนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูกรมราชทัณฑ์ในยุคระบอบใหม่ก็ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างใหญ่เลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างข้าราชการราชทัณฑ์นะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือในช่วงระบอบเก่าเนี่ยผู้คุมต่างๆบางครั้งก็คือเอานักโทษที่พ้นโทษมาแล้วเนี่ยมาเป็นผู้คุมต่อซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรต่างๆแต่ช่วงหลัง2475เนี่ยก็มีการปรับโครงสร้างใหญ่ก็คือต้องการที่จะฟื้นฟูนักโทษได้ก็คือผู้ปฏิบัติงานบรรดาเจ้าพนักงานต่างๆก็คือจะต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมุ่งที่จะสร้างวินัยสร้างความรู้กับอาชญาวิทยาทันทวิทยาให้กับบรรดาพวกเจ้าพนักงานนะฮะที่ดูแลนักโทษอะไรต่างๆซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือเริ่มมีการปลดข้าราชการตำแหน่งพัสดีผู้คุมที่ไร้ประสิทธิภาพออกจากราชการพร้อมกับบรรจุข้าราชการรุ่นใหม่เข้ามาที่มีความรู้ด้วยวิธีการสอบแข่งขันนะฮะแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนข้าราชการฝ่ายราชทัณฑ์สำหรับอบรมเจ้าพนักงานนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูนะฮะเราก็จะพบว่าหลังจากที่มีรัฐบาลเนี่ยพยาประหลมีการตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้นมาในปี2476นะฮะรัฐบาลไม่มีการขยายขอบเขตอำนาจของกรมราชทัณฑ์ให้มีการปฏิบัติงานที่มากขึ้นนะฮะซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลเนี่ยมองว่าการแก้ปัญหาอาชญากรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการปราบปรามลงโทษอย่างรุนแรงหรือว่าจับผู้ร้ายมาคุมขังในคุกเท่านั้นนะฮะจากการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยก็คือการบำรุงรักษาดูแลให้พลเมืองเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีและก็เฝ้าระวังเนี่ยไม่ให้คนที่มีแนวโน้มที่จะกระทำผิดก่ออาชญากรรมขึ้นดังนั้นเนี่ยนโยบายราชทัณฑ์ในระบอบใหม่จึงไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะการควบคุมนักโทษในเรือนจำเท่านั้นนะฮะแต่ยังมีการขยายอำนาจขอบเขตของการราชทัณฑ์ในระบอบใหม่เนี่ยควบคุมไปถึงคนจรจัดนะฮะและก็คนที่ต้องโทษหลายครั้งรวมถึงเด็กที่กระทำผิดด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเริ่มมีการนำเอาแนวคิดวิธีการใหม่ๆเนี่ยตามหลักอาชญาวิทยาแบบตะวันตกเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับงานราชทัณฑ์ไทยนะฮะซึ่งในภาพนะฮะก็คือเป็นรูปของคุกบางขวางนะฮะซึ่งสร้างปลายสมัยรัชกาลที่7นะฮะแต่มาแล้วเสร็จเนี่ยแล้วก็มาใช้จริงๆเนี่ยก็คือช่วงหลัง2475แล้วก็ภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานราชการในระบอบใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่
สวนที่อยู่ในเรือนจำอะไรต่างๆให้นักโทษมีทำการผลิตอะไรต่างๆแล้วก็มีการสร้างโรงงานอย่างเช่นโรงงานทอผ้าซึ่งในภาพนี้ก็มาจากเรือนจำบางขวางนะฮะแล้วก็มีการอบรมนะฮะนักโทษอะไรต่างๆนะฮะพร้อมกันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะฮะสินค้าต่างๆที่มีการผลิตในกรมราชทัณฑ์เนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็จะมีการทำเป็นคัตตาล็อกเลยนะฮะที่จะมีการขายอะไรต่างๆเพื่อสร้างรายได้ให้กับรัฐให้กับกรมราชทัณฑ์ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีการผลิตอะไรต่างๆเมื่อมีรายได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพบว่าเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยก็คือจะไปจุนเจือบรรดาพวกนักโทษด้วยนะฮะเหมือนกับเป็นเงินปันผลเลยนะซึ่งระบบแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้นักโทษเนี่ยมีความกินดีอยู่ดีมากขึ้นนะฮะทั้งนี้ถ้าเกิดเรามาดูการปฏิรูปราชทัณฑ์สมัยคณะราษฎรนะฮะก็จะพบว่าหลังจากที่มีการตั้งกรมราชทัณฑ์ในปี2476เนี่ยงานราชทัณฑ์ไทยก็ในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นซึ่งความก้าวหน้าในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มาพร้อมๆกับเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มีความสำคัญก็คือจำนวนนักโทษการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นที่ทำให้รัฐเนี่ยให้ความสนใจกับงานราชทัณฑ์มากขึ้นแต่อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไปดูนะฮะถามว่านักโทษการเมืองมีอิทธิพลมากต่อคณะราษฎรมากไหมตามความเห็นของผมไม่มากเท่าไหร่ถ้าเกิดไปดูโปรเจกต์ขนาดใหญ่ของคณะราษฎรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะไปดูผลงานคณะราษฎรเนี่ยเราก็จะพบว่างานราชการของคณะราษฎรเนี่ยเหมือนกับเป็นโปรเจกต์ที่เป็นสกีมที่มันใหญ่มากนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือเราสามารถเห็นได้ชัดเจนเนี่ยในปี2479นะครับผ่านทางการออกกฎหมาย3ฉบับกฎหมายฉบับแรกเนี่ยก็คือพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ปี79นะฮะแล้วก็ฉบับที่2คือพรบกักกันผู้มีสันดานเป็นผู้ร้ายแล้วก็ฉบับที่3เนี่ยก็คือพรบจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวกปี2479นะฮะซึ่งกฎหมาย3ฉบับเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือเราก็จะพบว่ามันเป็นกฎหมายที่พยายามที่จะให้อำนาจของกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการควบคุมดูแลคนที่พูดง่ายๆคือเป็นคนชายขอบในสังคมไม่ว่าจะเป็นนักโทษก็คือกฎหมายฉบับแรกกลุ่มคนที่2ก็คือผู้ที่มีสันดานเป็นผู้ร้ายก็คือคนที่กระทำผิดซ้ำจนเข้าคุกบ่อยๆเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกนะซึ่งในส่วนนี้ก็คือให้อำนาจรัฐในการเข้าไปควบคุมคนกลุ่มนี้เพื่อที่จะปกป้องสังคมให้อยู่ด้วยความสงบสุขนะฮะและกฎหมายฉบับที่3เนี่ยก็คือเข้าไปอบรมเด็กที่กระทำผิดนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูนะฮะในด้านหนึ่งก็คือเราก็จะพบว่าการให้อำนาจกับราชทัณฑ์เนี่ยในการควบคุมคน3กลุ่มเนี่ยมันเปรียบเสมือนการขยายอำนาจของราชทัณฑ์ซึ่งแต่เดิมเนี่ยควบคุมแค่นักโทษอย่างเดียวแต่ต่อจากนี้ไปเข้าไปควบคุมคนที่มีถือว่าเป็นชายขอบเพื่อที่จะไปฟื้นฟูคนกลุ่มนี้นะภายใต้ไอเดียว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นพลเมืองไทยอาจจะมีการผิดพลั้งผิดพลาดอะไรต่างๆทำการทำผิดกฎหมายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องฟื้นฟูให้กลับมาเป็นพลเมืองดีให้ได้นะฮะซึ่งวิธีการอะไรต่างๆในการฟื้นฟูคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีวิธีการหลายๆอย่างที่คณะราษฎรเนี่ยเข้ามาจัดการนะฮะซึ่งโครงการที่ถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ของคณะราษฎรในยุคนั้นเนี่ยก็คือการจัดโครงการทันทานิคมนะฮะหรือว่า Penal Colony นะฮะซึ่งไอเดียแบบนี้เนี่ยมันก็คือเป็นไอเดียที่มันถูกใช้ในตะวันตกแล้วก็ในอาณานิคมนะตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่19แล้วก็คณะราษฎรเนี่ยเข้ามาดำเนินงานซึ่งไอเดียแบบนี้มันเคยมีไหมในสังคมไทยมันมีเคยมีที่จะทำในช่วงระบอบเก่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีการติดขัดเลยนะกับเรื่องงบประมาณจนไม่ได้ทำนะฮะจนช่วงหลัง2475เนี่ยหัวใจของการราชทัณฑ์ระบอบใหม่เนี่ยก็คือเรื่องของการจัดตั้งทัณฑนิคมนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการเอานักโทษนะฮะไปเปิดพื้นที่ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และหลังจากนั้นเนี่ยก็คือไปสร้างนิคมนักโทษเพื่อที่จะมาแปลงมาเป็นเมืองแล้วก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆแล้วก็ใช้แรงงานนักโทษเนี่ยมาสร้างผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆด้วยนะครับซึ่งพื้นที่แรกเนี่ยที่นำมาทดลองนะฮะก็คือที่ทานโตจังหวัดยะลาพื้นที่ห่างไกลมากนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทานโตประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็คือนำเอาไอเดียกับเรื่องทานทานิคมเนี่ยไปจัดตั้งพื้นที่อื่นไม่ว่าจะเป็นทานทานิคมที่คลองไผ่ที่นครราชสีมานะฮะใกล้ๆกับบริเวณเขื่อนลำตะคองนะฮะแล้วก็อีกที่นึงเนี่ยที่น่าจะเป็นที่รู้จักเยอะๆก็คือทัณฑนิคมที่เกาะตะลุกเตาจังหวัดสตูลนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูเราก็จะพบว่าเราแทบจะรู้จักแค่ตะลุกเตาที่เดียวนะในฐานะที่เป็นพื้นที่คุมขังนักโทษการเมืองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตะลุกเตาเข้าจริงเนี่ยมีนักโทษที่เรียกว่านักโทษกักกันเป็นพันคนนะฮะ
ที่อยู่ในพื้นที่นั้นแต่เสียงพวกเขาเนี่ยไม่ดังคนที่เสียงดังก็คือหลักสิบของบรรดาพวกนักโทษกบฏบวรเดชกบฏนายสิบแล้วก็กบฏกรมขุนชัยนาทนเรนทรและพวกนี้ที่เข้าไปถูกคุมขังอยู่บริเวณพื้นที่นั้นนะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูนะฮะการดำเนินงานของทันทันนิคมเนี่ยมันก็สะท้อนถึงปฏิบัติการของรัชทานสมัยคณะราษฎรเนี่ยที่เป็นรูปธรรมซึ่งคนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยคนหนึ่งก็คือปรีดีพนมยงค์ในการเสนอไอเดียพวกนี้ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยและก็อีกคนหนึ่งเนี่ยที่ถือว่าเข้าไปดูแลงานจัดการเกี่ยวกับเรื่องทันทันนิคมเนี่ยก็คือสมวนตุลาลักษณ์คนกลางนะฮะซึ่งเป็นคณะราษฎรฝ่ายสนองกับปีดีซึ่งตอนหลังเนี่ยก็คือไปเป็นผบ.เรือนจำที่ทานโตจังหวัดยะลาแล้วก็ไปบุกเบิกการจัดทำทันทันนิคมซึ่งไอเดียทันทันนิคมเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากการศึกษาดูงานของคณะราษฎรนะฮะในบริเวณพื้นที่ญี่ปุ่นนะฮะในช่วงหลัง2475ประมาณปี76เนี่ยก็คือมีการส่งคนไปดูงานการทำทันทันนิคมในญี่ปุ่นแล้วก็แมนจูเรียและพวกนี้แล้วก็เข้ามาดำเนินงานอะไรต่างๆซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าการดำเนินงานของทันทันนิคมเนี่ยสามารถเห็นได้ชัดเจนก็คือตั้งแต่บทบาทเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าพนักงานในสถาบันราชทานที่จะมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนและก็ให้การศึกษาผู้ต้องขังมีการใช้ระบบการบังคับใช้แรงงานที่มุ่งหมายที่จะให้ฝึกฝนผู้ต้องขังเนี่ยให้เรียนรู้วินัยเพื่อที่จะปรับปรุงนะฮะตัวเองเนี่ยเข้าสู่สังคมในสังคมอุตสาหกรรมแล้วก็สังคมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้นะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยก็คือมีการฟื้นฟูผู้ต้องขังพนักการจัดอาหารแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายผู้ต้องขังให้พร้อมสำหรับการฟื้นฟูศีลธรรมซึ่งประเด็นพวกนี้เนี่ยมันคือเป็นการรัชสมัยใหม่คอนเซ็ปต์สมัยใหม่ที่สังคมไทยเนี่ยรับเข้ามานะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการจัดการเกี่ยวกับเรื่องทันทันนิคมเนี่ยเอาข้อจริงเมื่อเข้าสู่ช่วงสงครามโลกที่สองเนี่ยมันก็ประสบปัญหาเยอะมากขึ้นนะฮะซึ่งนับตั้งแต่ปี2484ถึง87เนี่ยสังคมไทยก็ประสบปัญหาขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคมีสินค้าอะไรต่างๆเข้าของราคาแพงแล้วก็ประสบปัญหากับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะฮะซึ่งมันเป็นผลมาจากภาวะสงครามนะฮะซึ่งสถานการณ์ข้างต้นเนี่ยมันกระทบต่อการควบคุมผู้ต้องขังแล้วก็การบริหารจัดการภายในของสถาบันราชทัณฑ์ด้วยก็คือในด้านนึงงบประมาณจำนวนมากมันไม่ได้ถูกจัดสรรมาให้กับกรมราชทัณฑ์แล้วก็บรรดาพวกทันทันนิคมนะฮะการดำรงชีพและก็เวชภัณฑ์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆขาดแคลนแล้วก็การหาผลประโยชน์นะฮะจากเรือนจำอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มตกอยู่ในภาวะฝืดเคืองนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยข้าราชการเจ้าพนักงานต่างๆถูกโอนไปรับราชการอาหารงบประมาณต่างๆถูกตัดทอนดังนั้นเนี่ยงานราชทัณฑ์ในช่วงสงครามเนี่ยจึงตกอยู่ในภาวะขับขันการดำเนินงานราชทัณฑ์ทุกไม่ว่าจะเป็นในเรือนจำแล้วก็ทันทันนิคมเนี่ยทุกที่ชะลอตัวกันหมดนะฮะระเบียบวินัยต่างๆมันก็คือไม่เคร่งครัดอะไรต่างๆมากขึ้นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันจึงทำให้ทันทันนิคมหลายๆแห่งนะก็คือพูดง่ายๆ3แห่งเนี่ยประสบปัญหาแล้วก็พูดง่ายๆคือหลังสงครามเนี่ยเราก็จะพบว่ามันสะท้อนถึงความล้มเหลวนะฮะแล้วก็ในด้านนึงเนี่ยเราก็ความล้มเหลวของทันทันนิคมในช่วงสงครามเนี่ยเห็นได้ชัดเจนก็คือกรณีของตาลูเตานะฮะก็คือเกิดผู้อำนวยการนิคมเนี่ยได้ร่วมมือกับเจ้าพนักงานชั้นผู้น้อยแล้วก็นักโทษจำนวนหนึ่งไปเป็นโจรฉลาดออกปล้นเรือสินค้านะฮะซึ่งมันก็คุกคามความสงบเรียบร้อยในทะเลอันดามันจนทำให้กองทัพอังกฤษเนี่ยส่งเข้ามาปราบโจรฉลาดแล้วก็เข้ามายึดเกาะตาลูเตานะฮะในช่วงเวลาหลังจากที่สงครามโลกยุติขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่ากับเรื่องเสรีไทยในทันทันนิคมที่คลองไผ่ว่าเป็นฐานที่มั่นของเสรีไทยนะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็คือเป็นฐานที่มั่นในการฝึกเสรีไทยในการปฏิบัติการต่อต้านในช่วงญี่ปุ่นด้วยซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเราก็จะพบว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าทันทันนิคมเนี่ยประสบปัญหาในช่วงหลังสงครามเนี่ยคือช่วงระหว่างสงครามแต่ในช่วงหลังสงครามเนี่ยเราก็จะพบว่าคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนที่ขึ้นมามีบทบาทก็พยายามจะฟื้นฟูแต่สุดท้ายแล้วมันเกิดปัญหาการเมืองขึ้นมาคือการรัฐประหาร2490แล้วก็ทำให้โครงการฟื้นฟูทันทันนิคมต่างๆเนี่ยก็คือยุติลงนะฮะตั้งแต่สมัยจอมพลป.เป็นต้นมาซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือจอมพลป.ก็ไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องทันทันนิคมเท่าไหร่นะแต่แกให้ความสำคัญกับเรื่องนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึง
เปรียบเสมือนกับการเปลี่ยนไอเดียอะไรบางอย่างกับการควบคุมดูแลนะฮะคนชายขอบในสังคมซึ่งเปลี่ยนจากราชทัณฑ์ไปอยู่ที่สังคมสงเคราะห์แทนที่ในขณะที่ราชทัณฑ์เนี่ยก็คือดูแลกับเรื่องนักโทษอย่างเดียวซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่คณะราษฎรเนี่ยหมดอำนาจไปแล้วเราก็จะพบว่าในด้านนึงเนี่ยมันมีการไหลออกมาพรั่งพรูมากๆเลยของบันทึกความทรงจำของนักโทษนะฮะซึ่งในส่วนนี้จะเป็นประเด็นที่สองนะก็คือการเป็นของเรื่องเล่าในบันทึกความทรงจำของอดีตนักโทษการเมืองซึ่งบันทึกความทรงจำของบรรดาพวกอดีตนักโทษการเมืองเนี่ยมันถือว่าเป็นหลักฐานนะฮะสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์คุกที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างของภาพของคุกแล้วก็นักโทษนะฮะที่เอกสารทางการเนี่ยมันไม่ค่อยพูดถึงโดยบันทึกความทรงจำส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกบันทึกจากนักโทษผู้รอดชีวิตจากการถูกคุมขังของรัฐนะฮะซึ่งส่วนมากนักโทษเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นนักโทษการเมืองที่มีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้แล้วก็บันทึกเรื่องราวส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นพูดถึงเรื่องราวที่พวกเขาเนี่ยประสบอยู่ในคุกจากการที่เขาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐนะฮะอำนาจของรัฐซึ่งบันทึกความทรงจำนักโทษการเมืองนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีการผลิตออกมาเป็นละลอกละลอกตามความขัดแย้งการเมืองและสำคัญนะฮะเพราะว่าบันทึกที่มันมีจำนวนมากแล้วก็มีการตีพิมพ์ซ้ำแล้วก็รู้จักอย่างกว้างขวางมากๆเลยก็คือบันทึกของนักโทษการเมืองบวรเดชนะฮะกบฏบวรเดชซึ่งมีเนื้อหาหลากหลายนะฮะนับตั้งแต่เรื่องของเหตุการณ์กบฏบวรเดชนะฮะการต่อต้านรัฐบาลเหตุการณ์การลบหรือว่าชะตากรรมหลังจากที่ถูกจับแล้วก็การไปเป็นนักโทษการเมืองจนอาจกล่าวได้ว่าบันทึกนักโทษการเมืองชุดนี้เนี่ยเป็นบันทึกที่มีสะท้อนถึงความทรงจำของฝ่ายกบฏมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะฮะแล้วก็มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในการสร้างความทรงจำเกี่ยวกับกบฏบวรเดชแล้วก็ประสบการณ์ในคุกของพวกเขาให้กับคนรุ่นหลังๆนะฮะซึ่งบันทึกนักโทษการเมืองในช่วงกบฏบวรเดชเนี่ยยังมีประเด็นที่มันน่าสนใจมากๆในแง่ของการตีพิมพ์นะฮะซึ่งโดยปกติเนี่ยบันทึกความทรงจำของนักโทษการเมืองเนี่ยจะถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในระยะเวลาที่ยาวนานมากๆหลังจากผู้เขียนเนี่ยถูกปลดปล่อยเรียกว่าพ้นสถานะจากการเป็นนักโทษการเมืองนึกถึงนักโทษการเมืองชุดร.ศ.130ซึ่งกว่าจะได้ตีพิมพ์เนี่ยก็คือหลัง2475นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็พิมพ์จำนวนน้อยแต่กว่าจะได้พิมพ์จริงๆเนี่ยก็คือปรากฏอยู่ในหนังสืออนุสรณ์งานศพนะฮะแต่กรณีของนักโทษการเมืองเนี่ยถูกตีพิมพ์ในระยะเวลาไม่นานหลังจากที่พวกเขาเนี่ยถูกปลดปล่อยออกจากคุกนะฮะในสมัยรัฐบาลพงษ์อภัยวงศ์นะฮะซึ่งมันก็หลังจากแล้วก็จะพังคุกมากๆประมาณช่วงหลังการรัฐประหาร2490นะฮะสำหรับบันทึกนักโทษการเมืองกบฏบวรเดชเนี่ยที่โดดเด่นนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะคุ้นเคยกันก็จะมีงานอย่างเช่นงานของพญาสลาภัยนะฮะพิพัฒน์ฝันร้ายของข้าพเจ้างานแดนโผของชุลีสารนุชิตนะฮะชีวิตแห่งการกบฏของนิมิตมงคลนวรัตน์นะฮะแล้วก็จะมีงานสารคดีการเมืองของไทยน้อยครับก็คือก่อนนรกกลางทะเลฉลามแล้วก็จะมีของมนัสจันยงที่พูดถึงพญาสุรพันธ์เสรีนะฮะก็คือฝันร้ายในชีวิตของข้าพเจ้านะฮะซึ่งในกรณีของไทยน้อยกับมนัสเนี่ยก็คือเป็นงานเขียนที่ถูกเขียนขึ้นมาในลักษณะเป็นสารคดีการเมืองเป็นงานเขียนชั้นรองนะแต่มันก็บอกเล่าเรื่องราวพลังความทรงจำอะไรต่างๆได้ซึ่งบันทึกความทรงจำและก็การเมืองเนี่ยถ้าเรามาดูเราก็จะพบว่ากลุ่มงานพวกนี้เนี่ยมันมีแบบแผนในการเล่าเรื่องคล้ายคลึงกันนะฮะนับตั้งแต่พูดถึงเริ่มพูดถึงการเกิดกบฏวอนเดย์การถูกจับกลุ่มนะฮะการคุมขังระหว่างดำเนินคดีแล้วก็การพูดถึงการพิจารณาคดีในศาลพิเศษและก็หลังจากที่เขาได้รับการพิพากษาเขาก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นนักโทษการเมืองขึ้นมาและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึงชะตากรรมที่เขาจะต้องชดใช้แล้วก็ความทุกข์ทรมานที่อยู่ในคุกเลยต่างๆโดยบันทึกส่วนใหญ่เนี่ยทั้งงานจากงานที่ผมลองไปอ่านเนี่ย5ชิ้นเนี่ยผู้เขียนหลายคนเนี่ยพยายามยืนยันตัวเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กบฏวอนเดนะฮะแต่ถูกดำเนินคดีเนี่ยกบฏยังไม่เป็นธรรมจากรัฐบาลนะฮะดังสะท้อนได้จากบันทึกของพญาสุรพันธ์เสนีนิมิตมงคลนวรัตน์และก็สลาภัยพิพัฒน์นะฮะสำหรับชีวิตในคุกเนี่ยบันทึกนักโทษการเมืองพวกนี้เนี่ยได้บอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ยากในฐานะการเป็นนักโทษการเมืองที่ต้องทำงานเช่นเดียวกับนักโทษทั่วไปมีการถูกทรมานจากเครื่องพันธนาการอะไรต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยมีการสร้างพูดถึงเรื่องราวการสร้างเครือข่ายนักโทษการเมืองที่ตกอยู่ภายใต้ชะตากรรมเดียวกันนะฮะ
ผ่านทางการใช้เวลาต่างๆในคุกมันทำให้พวกเขาเนี่ยมีความผ่อนคลายลงแล้วก็มีทำให้พวกเขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งถ้าเกิดเราไปดูนะฮะจากการอ่านบันทึกความทรงจำนักโทษกบฏวันเดย์5ชิ้นข้างต้นเนี่ยมันก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์นักโทษการเมืองที่ถูกคุมขังระหว่างปี2476จนถึง2488นะซึ่งพบว่าเรื่องราวความทรงจำที่พวกเขาเนี่ยบอกเล่าเนี่ยที่ถูกส่งต่อให้กับผู้อ่านเนี่ยเป็นเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกทั้งความรู้สึกเจ็บปวดโศกเศร้าท้อแท้เต็มไปด้วยอิโมชันนะฮะแล้วก็ในด้านหนึ่งเนี่ยความทุกข์ทรมานของพวกเขาเนี่ยแล้วก็การสูญเสียของบรรดาพวกนักโทษการเมืองซึ่งชะตากรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากการดำเนินการปราบปรามสนะในช่วงหลังกบฏวันเดย์แต่แล้วก็ตามเนี่ยพวกเขาเนี่ยกลับไม่ยอมสยบยอมต่ออำนาจรัฐที่ถูกพันธนาการต่อร่างกายพร้อมๆกันนั้นเนี่ยลักษณะการแต่งงานเขียนพวกนี้เนี่ยมันยังพบว่ามันมีการบันทึกองค์ประกอบเล็กๆทางด้านวรรณกรรมร่วมกันด้วยนะฮะมันยังอย่างหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะทำให้พูดถึงเรื่องราวมันมีลักษณะเด่นที่มันน่าจดจำแล้วก็เล่าต่อนะฮะอย่างเช่นเรื่องของพูดถึงเรื่องโอกาสว่านักโทษการเมืองเนี่ยถึงเขาจะถูกคุมขังแต่เขาเนี่ยน่าจะมีโอกาสในการที่จะรอดพ้นจากการหลบหนีหรือว่ารอดพ้นได้รับการปลดปล่อยนะฮะพูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีและต่างๆที่พวกเขาเนี่ยนักโทษการเมืองเนี่ยมีนะฮะเหนือกว่าบรรดาพวกนักโทษปกติแล้วก็บรรดาพวกนักโทษการเมืองด้วยกันด้วยซ้ำนะฮะนักโทษการเมืองบางส่วนก็คืออาจจะไม่มีศักดิ์ศรีไปยอมรับอำนาจของรัฐอะไรต่างๆนะซึ่งแสดงถึงความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักโทษการเมืองนะแล้วก็พูดถึงเรื่องความศรัทธาแรงต่างทั้งในแง่ของศาสนาแล้วก็อุดมการทางการเมืองที่พวกเขายึดถือนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะฮะในแง่ของฟังก์ชันของบันทึกของนักโทษการเมืองเราก็จะพบว่าบันทึกนักโทษการเมืองเนี่ยยังมีหน้าที่สำคัญทางการเมืองในการสร้างความทรงจำใหม่นะฮะแล้วก็ต่อสู้แข่งขันกับความทรงจำของทางการนะฮะซึ่งเรื่องเล่าของนักโทษการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเรื่องเล่าหลักของรัฐมีการต่อสู้ช่วงชิงความทรงจำของนักโทษการเมืองแทนที่ความทรงจำของนักของรัฐนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราชทัณฑ์ซึ่งสะท้อนได้ดีจากบันทึกของนิมิตมงคลนวรัตน์ที่กล่าวถึงหน้าที่ของเขาว่าเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์กบฏนอกเหนือจากข้อมูลของรัฐและก็เรื่องราวต่างๆที่เขาเนี่ยประสบอยู่ในคุกเนี่ยมันถือว่าเป็นคุณค่าที่ควรที่จะบันทึกในความทรงจำของบรรดานักโทษการเมืองแล้วก็มองว่าบันทึกพวกนี้เนี่ยมันมีคุณค่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเอกสารทางการของรัฐไม่ว่าจะเป็นแถลงการหรือว่าคำพิพากษาศาลพิเศษที่นำเสนอข้อความเท็จนะฮะต่อมนุษยชาตินี่เป็นโค้ดของนิมิตมงคลนะฮะซึ่งหากประเมินความทรงจำของนักโทษการเมืองว่าทำหน้าที่ของมันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะกลุ่มนักโทษการเมืองกบฏวอนเดทเนี่ยอาสะท้อนได้ดีจากงานเขียนประวัติศาสตร์นะฮะในช่วงทศวรรษ2500จนถึง2520นะฮะของบรรดาพวกนักวิชาการนะฮะแล้วก็ปัญญาชนเนี่ยอาทิอย่างเช่นสศิวลักษณ์ในช่วงทศวรรษ2500นะฮะหรือว่าอาจารย์เชนสมุทรทวานิชเนี่ยซึ่งต่างก็ได้รับอิทธิพลเรื่องราวของนักโทษการเมืองชุดกบฏวันเดย์นะฮะบางคนก็คือถือว่าเป็นฮีโร่นะฮะซึ่งในส่วนนี้มันไม่ใช่แค่เพียงการอ้างอิงข้อมูลบันทึกความทรงจำเหล่านั้นนะฮะแต่ยังรวมไปถึงการผลิตซ้ำวัฒกรรมของนักโทษการเมืองนะฮะที่สร้างขึ้นดังปรากฏในงานเขียนของนักวิชาการในยุคหลังๆนะฮะตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2500จนถึง2520นะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องเล่าของนักโทษการเมืองยังมีพลังจนสามารถสร้างแรงบันดาลใจนะฮะในการทำมาเป็นภาพยนตร์นะฮะอย่างเช่นนรกตะลุเตานะที่ถูกสร้างในปี2519พร้อมๆกันนั้นเนี่ยไอ้เรื่องราวของนักโทษการเมืองอย่างเช่นกบฏวอนเดทที่ถูกคุมขังอยู่ในตะลุเตาซึ่งตอนหลังก็คือถูกส่งไปเกาะเตาเนี่ยในด้านหนึ่งมันคือเป็นสร้างภาพจำอะไรบางอย่างแทนที่ภาพของราชทัณฑ์ในช่วงยุค2475ช่วงยุคคณะราษฎรไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มองว่ามันคือยุคธมินเป็นเรื่องของการคุมขังนักโทษการเมืองเพียงอย่างเดียวทั้งที่นักโทษการเมืองเนี่ยมันเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆที่อยู่ในกิจการราชทัณฑ์ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเอาจริงๆแล้วเนี่ยราชทัณฑ์หลัง2475มันสร้างคอนเซปต์ใหม่เกี่ยวกับนักโทษการเมืองที่3ก็คือก่อน2475มันไม่มีคอนเซปต์กับเรื่องนักโทษการเมืองแต่ในช่วงหลัง2475เนี่ยไอเดียนักโทษการเมืองโต
ถูกเลสขึ้นมาถูกนำมาพิจารณาแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยถูกแบ่งแยกนักโทษการเมืองออกจากนักโทษปกติด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็การดำเนินการอะไรแต่เกี่ยวกับนักโทษการเมืองเนี่ยมันแตกต่างจากช่วงยุคระบอบเก่านะฮะพร้อมๆกันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็จะมีงานเขียนที่มีการอาศัยงานเขียนของบันทึกนักโทษการเมืองแต่เป็นมองด้านกลับกันนะฮะก็คืออย่างเช่นงานของอาจารย์ณัฐพลนะที่นำเอาบันทึกนักโทษการเมืองเนี่ยเข้ามามองย้อนกลับไปก็คือมองในฐานะที่เป็นบันทึกคำให้การของบรรดาฝ่ายปฏิปักษ์ปฏิวัตินะก็คืองานบทความเรื่องฝันจริงของชาวน้ำเงินแท้นะการรัฐประหาร2490แล้วก็การลื้อประวัติศาสตร์2475ซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยตีพิมพ์ในปี2548นะฮะขณะเดียวกันก็มีการหลายๆชิ้นเนี่ยก็คือพูดถึงนักโทษการเมืองอะไรต่างๆแล้วก็ออกมาพิมพ์มาเป็นขอฝันใฝ่ในฝันนั้นเหลือเชื่อนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยงานเกี่ยวกับเรื่องราชทัณฑ์ในช่วงหลัง45มันก็มีการพูดถึงบ้างแต่มันก็ถือว่าเป็นงานจำนวนน้อยมากๆงานอีกชิ้นนึงก็คืองานของอาจารย์พมลีนะฮะก็คือพูดถึงฐานะนิคมอันโตในปี2554แต่ในด้านนึงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยมีมิติทางการเมืองเท่าไหร่นะเพราะว่าในด้านนึงงานเขียนชิ้นนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับพูดถึงในฐานะที่เป็นการจัดการพื้นที่ชายแดนนะฮะของรัฐในช่วงหลัง2475นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเรามาพูดถึงบรรยากาศทางการเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพบว่างานนักโทษการเมืองนะฮะมันถูกผลิตซ้ำอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะก็คือถูกนำมาเผยแพร่นำมาเขียนในรูปของวรรณกรรมนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คืองานของคุณลินวินเลวาลินนะฮะในปี2558ซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยอย่างที่อาจารย์ชาตรีบอกคือหลัง2475หลัง2549เนี่ยมันมีการรื้อฟื้นคณะราษฎรแต่ในด้านหนึ่งเนี่ยเมื่อมันมีการรื้อฟื้นในด้านหนึ่งมันก็มีการโต้กลับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีการเอางานเขียนของฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ของคณะราษฎรมาผลิตแล้วก็มีการเขียนที่มาโต้แย้งอะไรต่างๆแล้วก็ในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีการเผยแพร่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งนวนิยายประวัติศาสตร์น้ำเงินแท้เนี่ยในด้านหนึ่งมันก็ได้รับอิทธิพลแรงบันดาลใจและบางอย่างมาจากบันทึกของนักโทษการเมืองช่วงทศวรรษ90นะฮะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันก็สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนกรรมทางการเมืองแล้วก็ทำให้เรื่องเล่านักโทษการเมืองเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องเล่าที่ถูกกลับมาพูดถึงอีกรอบหนึ่งพร้อมๆกันนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูในปี2562ก็ยังมีการทำเป็นเดอะมิวสิคอลด้วยซึ่งประเด็นอันนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจมากในฐานะที่เป็นการรื้อฟื้นในการโต้กลับความทรงจำของคณะราษฎรอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยการนำเอาไอเดียแบบเดิมเนี่ยมาผลิตซ้ำนะฮะโดยเฉพาะของบรรดาพวกอดีตนักโทษการเมืองกบฏวอนเดชซึ่งในสำหรับพาร์ทแรกเนี่ยก็ขอเท่านี้แหละครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์สรัญญูครับก็ได้ความรู้มากเลยนะครับเรื่องงานราชทัณฑ์ซึ่งอาจารย์โยงให้เห็นว่าจริงๆมันสะท้อนวิธีคิดมองพลเมืองแบบใหม่ของคณะราษฎรนะก็คือในการที่มองว่าพลเมืองกลุ่มชายขอบทั้งหลายเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่รัฐต้องดูแลแล้วก็ฟื้นฟูนะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขามันก็สะท้อนการสร้างรัฐรูปแบบใหม่นะครับอันนี้ก็โอ้โหเป็นประเด็นที่เป็นมรดกของคณะราษฎรที่ผมว่าคนทั่วไปหลงลืมนะแล้วก็กระทั่งนักวิชาการที่ไม่ได้ศึกษาลงลึกแบบอาจารย์อาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำนะครับคุณอุปการในด้านนี้ของคณะราษฎรนี้อาจารย์มาจบท้ายเนี่ยที่เดี๋ยวมันจะต่อกับท่านอื่นๆคืออย่างน่าสนใจว่าไอ้กลายเป็นว่าประวัติศาสตร์มันมาถูกแทนที่นะคือในแง่นี้2490การรัฐประหาร2490เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามความทรงจำอาจจะว่าได้คือมันไม่ได้เพิ่งมาเริ่มใช่ไหมครับไอ้การรื้อถอนทำลายมรดกของคณะราษฎรนะครับจริงๆกบฏวอเดทที่อาจารย์พูดถึงอาจจะเป็นกลุ่มคนแรกๆหรือเปล่าครับในแง่นี้ที่พยายามสร้างความทรงจำชุดใหม่แล้วก็มาตอบโต้กับคณะราษฎรผ่านงานเขียนนะครับที่สำคัญคือที่อาจารย์บอกมันมีอิทธิพลมากต่อความคิดของคนอย่างนักศึกษารุ่น14ตุลาเองก็อ่านงานพวกนี้บันทึกของกบฏวอเดทแล้วก็เลยมองว่าไปใช้คำเขาด้วยก็บอกว่ายุคคณะราษฎรเป็นยุคทมิฬใช่ไหมโอ้โหรังแกนักโทษการเมืองมันกลายเป็นว่าไปรับ
นะครับอิทธิพลของงานเขียนของพวกกบฏวรเดชอาจารย์โยงมาถึงปัจจุบันยิ่งน่าสนใจคือเมื่อกี้อาจารย์บอกงานของคุณวินเลียววาลินตีพิมพ์ปี2558ใช่ไหมครับน้ำเงินแท้ก็คือ1ปีหลังการรัฐประหาร2557นะกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์ฝ่ายปฏิปักษ์ปฏิวัติเนี่ยถูกรื้อฟื้นขึ้นมาซึ่งงานคุณวินเลียววาลินเนี่ยถ้าใครอ่านจะพบว่าเป็นการโรแมนติไซกบฏวรเดชอย่างมากนะเหมือนว่าเป็นเหยื่อที่น่าสงสารแล้วกลายเป็นกบฏวรเดชกลายเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะก็สร้างความทรงจำชุดใหม่ขึ้นมากระทั่งเป็น The Musical นี้ยิ่งโรแมนติไซไปใหญ่นะครับก็น่าสนใจนี้นิดเดียวคือผมคิดว่าเดี๋ยวกลับมารอบสองอยากให้อาจารย์พูดเรื่องนี้หน่อยคือจริงๆฝ่ายชนชั้นนำเองดูเหมือนจะนอกจากหรือทำลายประวัติศาสตร์คณะราษฎรและ2475แล้วก็คือมีการสืบทอดรักษาและรื้อฟื้นประวัติศาสตร์ของกบฏวรเดชด้วยเป็นความทรงจำที่มันไหลเวียนและส่งต่อกันมาในหมู่ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมถ้าสมมุติสะท้อนจากการที่ล่าสุดที่มีการปรับปรุงใช่ไหมครับ อันเนี้ยนะครับผมอ่านข่าวให้หลายคนฟังหลายคนอาจจะทราบแล้วคือปรับปรุงอาคารสรรพาวุธพิพิธภัณฑ์ของกองทัพ บกใช่ไหมครับโดยใช้ชื่อห้องหนึ่งว่าห้องบวรเดชส่วนชื่อตึกก็เป็นชื่อตึกศรีสิทธิสงครามนักข่าวก็ไปถามนะครับปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นไอเดียของท่านเองนะครับทำไมจึงนำชื่อบวรเดชมาเป็นชื่อห้องนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเพราะพญาศรีสิทธิสงครามเป็นนายทหารที่มีความจงรักภักดีอย่างที่สุดและไม่ได้ร่วมกับคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนื่องจากยึดมั่นในคำถวายสัตย์นั่นเองนะครับส่วนตึกนั้นตึกศรีสิทธิสงครามเนี่ยเป็นอาคารสูง2ชั้นก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกนะครับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นคนมีดำริให้ปรับปรุงอาคารนะครับเอาไว้ใช้ในการประกอบพิธีสำคัญของกองทัพบกก็น่าสนใจนะกลับไปโยงกับประวัติศาสตร์กบฏวรเดชในทหารที่จงรักภักดีใช่ไหมครับแล้วก็พญาศรีสิทธิสงครามนะครับซึ่งก็สืบทอดเชื้อสายมายังนะครับพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ด้วยโอ้ประวัติศาสตร์มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าสิ่งปลูกสร้างของกองทัพบกก็นะครับไปรื้อฟื้นประวัติศาสตร์กบฏวรเดชกลับขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าอาจารย์มีประเด็นอยากจะเสริมอยากจะให้อาจารย์หรืออาจารย์ชาตรีช่วยนะครับพูดถึงประเด็นนี้หน่อยนะอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับมรดกคณะราษฎรอะไรอีกที่ยังอยู่กับเราบ้างแล้วคนก็อาจจะลืมเลือนไปแล้วนะครับในชีวิตประจำวันนี่แหละในสิ่งปลูกสร้างหลายที่เราเห็นกระทั่งในวันหยุดอะไรทั้งหลายนะครับเชิญอาจารย์ครับครับเมื่อกี้อาจารย์ประจักษ์เล่าเรื่องห้องศรีสิทธิสงครามนะครับพอเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็นึกถึงงานของศรีบุรุพานะครับที่เขียนเรื่องเบื้องการปฏิวัติ2475เล่มที่ตีพิมพ์ในสมัยปียุคของคณะราษฎรนะครับเป็นบทสัมภาษณ์จากพระยาพหลพลพยุหเสนาในฉากของเล่มนี้ให้บทหนึ่งเลยนะครับให้แก่พญาศรีสิทธิสงครามเพราะว่าพระยาพหลพระยาทรงสุรเดชและพญาศรีสิทธิสงครามเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นนายทหารที่เรียนมาจากเยอรมันเป็นทัพแก้วทหารสามเกลอนะครับโอ้โหได้ฉายาดีมากเลยเป็นสามเกลอแต่สองเกลอเนี่ยเขาไปร่วมมือกันปฏิวัติ2475เหลืออีกหนึ่งเกลอเนี่ยทำไมไม่ไปนะครับปรากฏว่าพระยาพหลเนี่ยให้เล่าบันทึกไว้ว่าพระยาศรีสิทธิ์ที่สงครามเนี่ยในวันปฏิวัติวันศุกร์ที่24มิถุนายน2475เนี่ยพญาศรีสิทธิสงครามเนี่ยแอบไปหลบอยู่ที่บ้านพญาพหลทั้งวันเลยพญาพหลกับพญาทรงจะชวนพญาศรีสิทธิสงครามเข้าร่วมคณะราษฎรแต่ท่าทีของพญาศรีสิทธิสงครามก็คือท่าทีของการไม่เลือกข้างอันนี้เป็น
ถ้าเราไปศึกษาดีๆนะเราจะเห็นว่าเรื่องราวของพญาศรีสิทธิสงครามนะอาจจะไม่ใช่เรื่องของการพักดีต่อระบอบเก่าแต่เป็นเรื่องของการที่ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เดินทางไปดูงานต่างประเทศกับพญาทรงสุรเดช2ปีเลยนะเดินทางไปดูงานที่เยอรมันที่ฝรั่งเศสที่อเมริกาอยู่กัน2ปีนะครับในต่างประเทศในขณะที่คณะรัษฎรคุณประยูรพมรมนตรีติดต่อพญาทรงนะครับแต่ไม่ติดต่อพญาศรีสิทธิสงครามเนี่ยถ้าเราศึกษาดีๆเราก็จะเห็นว่าเรื่องเล่าที่มาถึงเราในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ความจริงในขณะนั้นนะครับความจริงในขณะนั้นอาจจะชี้ว่าพญาศรีสิทธิสงครามอาจจะไม่มีความคิดถึงการเมืองหรือว่าไม่มีความกล้าหาญที่จะประกาศอยู่ข้างใดอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ผมข้ามไปก่อนนะครับเพื่อชี้ให้เดี๋ยวเราค่อยไปหาเรื่องมาคุยกันเป็นประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง ใช่นะครับเป็นฮีโร่พอกับเรื่องของพระองค์เจ้าบัววรเดชนะครับพระองค์เจ้าบัววรเดชเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมแทนจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจนะครับซึ่งถูกปลดออกในปี2471แล้วก็ไปตั้งหม่อมเจ้าบัววรเดชนะครับเป็นในพลโทเนี่ยขึ้นมาเป็นเสนาบดีกลาโหมเราลองคิดถึงนะครับสภาพการตอนนั้นแสดงว่ากลาโหมเนี่ยมันต้องวุ่นวายมากเลยนะจากจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้ามาเป็นหม่อมเจ้าเนี่ยสถานะเนี่ยมันมีปัญหามากเพียงแต่ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้เราไม่เห็นละมันไม่ถูกเล่านะครับแล้วอยู่พระองค์เจ้าบวรเดชพอเป็นหม่อมเจ้าพอขึ้นมาเป็นเสนาบดีกลาโหมก็ถูกยกให้เป็นพระองค์เจ้าใช่ไหมครับอยู่แค่ 2-3 ปีกลาโหมก็วุ่นวายหนักเลยนะครับจนกระทั่งพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยลาออกจากเสนาบดีกลาโหมในขณะที่บ้านเมืองกำลังวิกฤตนะครับนั่นคือจุดที่มันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหามากๆนะครับโอเคอันนี้เป็น2ตัวบุคคลที่จะกลับมาในคราวกบฏที่เรียกว่าคณะกู้บ้านกู้เมืองชัดเจนไหมครับว่ามันเหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วนี่มีคณะกู้ชาตินะครับอันนั้นยุค2476คือคณะกู้บ้านกู้เมืองนี่มันเป็นต้นทานกันหมดเลยนะครับพอฟังทั้งสองท่านแล้วผมก็อยากคุยเรื่องอื่นมากกว่าคุยเรื่องที่เตรียมไว้เชิญครับอาจารย์จุดแรกก็คือเมื่อผมเข้าไปเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ปี2524ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับคณะราษฎรกับการปฏิวัติ2475เลยผมไปที่ธรรมศาสตร์พร้อมกับความไม่รู้เรื่องเลยนะครับจะรู้เรื่องเนี่ยเกี่ยวกับปรีดีพนมยงเกี่ยวกับธรรมศาสตร์เรื่องของการปฏิวัติ2475มันจะต้องเป็นเรื่องซุบซิบนะต้องซุบซิบในคณะรัฐศาสตร์นะซุบซิบข้างหลังตึกซุบซิบใต้ต้นไม้นะครับมันจะไม่ถูกกล่าวถึงในห้องเรียนมันเหมือนเป็นประวัติศาสตร์แห่งความลึกลับน่ากลัวไม่พึงเอ่ยนามนะครับมันเหมือนเป็นโวลเดอมอร์ในยุคนั้นนะครับจนกระทั่งผมก็แปลกใจทำไมเราต้องมารู้เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับและต่อมาเนี่ยก็ได้รู้จักอาจารย์ชันวิกเกษตรสิริทีหลังนะครับอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่อาจารย์ชันวิทย์เนี่ยไปเข้าไปเรียนที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ในยุคสมัยจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นะปี2503-2504เนี่ยอาจารย์ชันวิทย์นะครับยังไม่รู้เลยว่าใครนายปรีดีเป็นคนสร้างธรรมศาสตร์อาจารย์ชวิตบอกว่านักศึกษาในยุคนั้นน่าจะต้องมองหาว่าเจ้านายคนไหนถึงสร้างเป็นคนสร้างธรรมศาสตร์เพราะจุฬามี2กษัตริย์ใช่มั้ยครับเป็นผู้สร้างธรรมศาสตร์ดังนั้นนักศึกษาในรุ่นอาจารย์ชวิตคิดว่านะครับพระองค์เจ้าลภีซึ่งมีงานของคณะนิติศาสตร์ทุกปีเนี่ยคือคนสร้างธรรมศาสตร์นะครับจะต้องเป็นเจ้านายแน่ๆเลยคือพูดง่ายๆผมเริ่มจากเรื่องเล่าจากตัวเองนี้เพื่อชี้ว่าเรื่องราวของการปฏิวัติ2475แล้วก็คณะราษฎรมันถูกกลบฝังไปอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับตั้งแต่ยุคหลังปี2500แล้วถ้าฟังจากอาจารย์ชวิตมานะจนกระทั่งมาถึงรุ่นผมเนี่ย2524เราแทบไม่รู้เรื่องคณะราษฎรและการปฏิวัติ2475เลยนั่นคือความสำเร็จนะครับความสำเร็จของการกลบฝังเรื่องราวของการปฏิวัติ2475ซึ่งเกิดขึ้นหลังการเลือกผัง
ของคณะทหารปี2490ของจอมพลพินชนุวัฒน์ของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มันถูกสร้างเรื่อยมานะครับพร้อมๆกับสิ่งที่มันผมคิดว่าสิ่งที่มันตลกคือการฟื้นคณะเจ้าประวัติศาสตร์ของคณะเจ้าและสมบูรณาญาสิทธิราชมันจะต้องหาผู้ร้ายเข้ามาคราวนี้ผู้ร้ายที่เด็ดเดี่ยวที่สุดนะที่มีอยู่ในยุคนั้นก็จะต้องเป็นคณะราษฎรเนี่ยดังนั้นเวลาพูดถึงเนี่ยมันทำให้คณะราษฎรแม้ว่าจะถูกกบฝังนะครับแต่มันก็ไม่หมดเพราะว่ามันจะต้องมีชื่อเป็นผู้ร้ายเราลองไปอ่านงานสี่แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์พยายามที่จะทำให้ผู้ร้ายนี่กลายเป็นผู้ร้ายแบบทำให้บ้านแตกสแลกขาดแต่นั้นในด้านกลับกันมันก็ทำให้เรางงงวยและสงสัยว่าคณะราษฎรคือใครวะนะครับนั่นคือจะกบฝังก็กบไม่มิดนะครับและพอผ่านมาเนี่ยมันก็จะมียุคของการที่พยายามทำให้เรื่องราวทางการเมืองของการศึกษาทางการเมืองรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่พยายามอธิบายว่าทำไมทหารถึงแทรกแซงการเมืองไทยนะยุคนั้นคณะรัฐศาสตร์จุฬานี่เขาดังมากเลยครับตั้งแต่ทศวรรษก่อน14ตุลาใช่ไหมครับที่มีศาสตราจารย์ดร.ชัยนันท์สมุทวานิชมาพร้อมกับหนังสือเล่มสำคัญเลยนะครับเรื่องหนึ่งคือ1สัตว์การเมืองสัตว์การเมืองเป็นการอธิบายว่าเนี่ยทำไมบ้านเมืองของเราจึงมีทหารปกครองนะครับทำไมบ้านเมืองเราจึงเป็นเผด็จการอย่างนี้สัตว์การเมืองจะตอบกลับไปที่อ๋อเพราะว่าการทำการยึดอำนาจของคณะราษฎรและจะมีอีกเล่มหนึ่งของอาจารย์เชนันนะครับก็คือเรื่องกบฏบวรเดชของกบฏบวรเดชของงานเขียนของอาจารย์เชนันเนี่ยทำให้กบฏบวรเดชเป็นพระเอกที่ต้องตายตอนจบนะครับและผู้ร้ายก็คือรัฐบาลของคณะราษฎรและพวกคณะราษฎรทั้งหลายเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นหนังสือที่เราเรียนในคณะรัฐศาสตร์นะครับจนกระทั่งเมื่อผมเข้าไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในธรรมศาสตร์นะครับก็คืออาจารย์ชันวิทย์เนี่ยมาตั้งหน่วยศึกษาประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับในวาระที่จะครบ50ปีธรรมศาสตร์เนี่ยปีที่ผมเข้าไปเนี่ยมันเริ่มต้นมีบทความมีงานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิวัติ2475เช่นงานเขียนของเสกสรรประเสริฐกุลงานศึกษาของอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์เนี่ยโอ้โหฮือฮามากผมไปนั่งฟังที่การสัมมนาที่สถาบันไทยคดีศึกษานะผมฟังคนเหล่านี้ไม่รู้เรื่องเลยมันพูดเรื่องอะไรมันงงไปหมดเลยนะครับเหมือนกับที่ยกงานจำนวนมากขึ้นมานะแล้วเราก็ต้องมีด้วยเลยงานอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดอย่างเช่นงานที่เด็ดขาดมากก็เป็นของอาจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์เนี่ยที่ศึกษาการอธิบายเกี่ยวกับการเกิดการต่อสู้ของคำอธิบายพรมแดนแห่งความรู้2475นะครับแล้วก็กบฏโบระเดช2ชิ้นเนี่ยเป็นงานชิ้นเอกที่ทำให้ผมจะรู้สึกงงงวยมากนะครับว่าอู้ทำไมเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตจริงๆแล้วมันเคยเกิดขึ้นนะครับแต่ทำไมมันหายไปจากความรับรู้ของเรานะการศึกษาประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยมันเริ่มย้อนกลับไปนะครับพออาจารย์ชันวิทย์เนี่ยต้องการศึกษาใครตั้งธรรมศาสตร์นะครับมันก็ต้องกลับไปหาคณะราษฎรและในที่สุดประวัติศาสตร์คณะราษฎรก็จะเริ่มถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยในช่วงเนี้ยนะครับในช่วงปี2525 26 27เนี่ยมันถูกเขย่าขึ้นมาจนกระทั่งมันกลายเป็นว่าอีกไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยมันดึงใจให้ผมเนี่ยอยากเข้าไปศึกษาว่าการต่อสู้หลังการปฏิวัติ2475มันคืออะไรนะครับทำไมมันยึดอำนาจกันตั้ง3ครั้งนะครับยึดอำนาจโดยพญามโนปกรณ์1เมษายน2476อีก81วันคณะราษฎรยึดอำนาจกลับ20มิถุนายน2476อีก3เดือนโบวรเดชยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่แพ้กลายเป็นกบฏซึ่งตอนนี้งานศึกษามันก็เลยเริ่มต้นนี่มันก็เลยปลุกใจขึ้นมาดังนั้นผมอยากเล่าแบบสรุปอย่างคร่าวๆว่าเรื่องราวเกี่ยวกับคณะราษฎรและการปฏิวัติ2475นั้นมันถูกกลบฝังไปนานนับ2-3ทศวรรษแล้วแต่มันถูกสั่นคลอนและเปิดขึ้นมาโดยวิธีการศึกษาแบบใหม่โดยมุมมองแบบใหม่โดยการตีความแบบใหม่
มันจึงทำให้เกิดประวัติศาสตร์ของคณะราษฎรและปฏิวัติ2475อีกปีกหนึ่งขึ้นมานะครับที่ทำให้ปีกเดิมเนี่ยที่อธิบายว่าคณะราษฎรเป็นผู้ร้ายเนี่ยเป็นผู้ที่ทำลายบ้านเมืองเนี่ยกับไม่ใช่กับกลายเป็นว่าเรื่องราวของการต่อสู้2475น่ะมันเป็นเรื่องของสัตว์การเมืองทุกฝ่ายเลยทุกฝ่ายพยายามที่จะรักษาอำนาจทางการเมืองโดยวิธีการทุกรูปแบบนะครับเราจะเห็นมันมากขึ้นมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นมาผมคิดว่าหมุดคณะราษฎรเองซึ่งไม่เคยมีใครสนใจมาก่อนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งแทบไม่มีใครสนใจมาก่อนเนี่ยมันก็ถูกปลุกเราขึ้นมาด้วยดังนั้นสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างมีชีวิตชีวาเนี่ยมันมาพร้อมหรือว่ามาทีหลังนะครับการที่เรื่องราวของการปลุกอดีตหรือว่าฟื้นประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นดังนั้นพอมาถึงวันนี้นะครับอย่างเช่นจากปีนั้นจนถึงวันนี้ก็เกือบ40ปีแล้วผมคิดว่าประวัติศาสตร์ปฏิวัติ2475และคณะราษฎรมันอยู่กับเราแล้วล่ะนะครับมันอยู่แน่นอนมันอยู่2ปีกเลยนะปีกที่ต้องการลบล้างประวัติศาสตร์ปฏิวัติและคณะราษฎรและทําให้คณะราษฎรเนี่ยเป็นผู้ร้ายนะครับทำลายบ้านทำลายเมืองจึงต้องมีคณะกู้ชาติกู้แผ่นดินขึ้นมากับปีกที่พยายามชี้ให้เห็นว่าคณะราษฎรเนี่ยต้องการสร้างบ้านเมืองให้เจริญอย่างไรและทำลายระบอบนั้นอย่างไรเพื่อสร้างระบอบใหม่ประชาธิปไตยอย่างไรนะครับดังนั้นผมเพื่อในสภาพการตอนนี้ชุดของความรู้ทั้งสองชุดเนี่ยมันวางอยู่กับสังคมไทยและมันก็จะดึงดูดใจคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวคนรุ่นใหม่ๆมากเลยนะครับว่าทำไมอดีตถึงมันมี2เรื่องได้นะครับ2ทิศทางนะครับซึ่งก็ว่ากันไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้ประเด็นที่ผมเตรียมมานะครับอันนี้เป็นบทเกริ่นแล้วกันนะครับแต่เวลาจะหมดแล้วสิอาจารย์ประจักษ์ใช่ครับอาจารย์ฉะนั้นอาจารย์เหลือเวลาไม่เยอะแล้วสำหรับสิ่งที่อาจารย์เตรียมจริงเอาเป็นว่าผมขอนำเสนอเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพื่อให้คุ้มกับท่านเรื่องแรกนะครับที่ผมคิดว่ามรดกของคณะราษฎรและการปฏิวัติ2475ก็คือเรื่องของชื่อประเทศไทยอันนี้ผมไม่ได้ต้องการไล่ใครออกไปจากประเทศนะครับแต่เวลาท่านพูดถึงชื่อประเทศไทยเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะลบคณะราษฎรและการปฏิวัติ2475ออกไปได้เลยแน่นอนว่าในคณะราษฎรนะครับมีบุคคลบางคนที่ยังอยากรักษาชื่อประเทศสยามไว้แต่กระแสทานทั้งหมดก็คือการเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยประเทศสยามเนี่ยมีจุดเริ่มต้นครั้งแรกเลยนะครับก็คือในสนธิสัญญาเบลลิงเมื่อปี2398ชื่อประเทศสยามนี้ใช้กันมา84ปีและพอถึงวาระของการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบนถนนราชดำเนินกลางและการสถาปนาให้วันที่24มิถุนายน2482เป็นวันชาติและเฉลิมฉลองเอกราชอันสมบูรณ์ครั้งแรกเนี่ยรัฐบาลของหลวงพิบูลสงครามก็ประกาศให้เปลี่ยนชื่อนะครับในวันเดียวกันเนี้ยจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยและใช้ภาษาอังกฤษว่าไทยแลนด์ดังนั้นประเทศไทยจึงอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นมรดกของคณะราษฎรและเราก็เพิ่งได้ร้องเพลงประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะครับเป็นครั้งแรกเราไม่ได้ร้องเพลงนี้มาตั้งแต่เราอยู่เทือกเขาอันไตนะครับเราไม่เคยร้องเลยเราเพิ่งร้องกันเมื่อปี2482มานี้เองนะครับและร้องมาถึงวันนี้ก็กี่ปีละ70 80ปีละนะครับคำว่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยในปัจจุบันเนี่ยเราจะดูเหมือนว่าชื่อเพลงนี้คือประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเนี่ยเป็นการกีดกันคนเชื้อชาติอื่นๆนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเพลงนี้ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่าคนไทยเนี่ยมาจากหลากหลายเชื้อชาตินะครับในยุคนั้นความพยายามอธิบายก็คือใครเป็นคนไทยบ้างคนไทยเนี่ยมีทั้งคนลาวคนเขมรคนภาคใต้คนแขกเยอะไปหมดเลยนะครับรัฐบาลในยุคนั้นพยายามอธิบายว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ภูมิภาคไหนหรือว่าเชื้อชาติอะไรคุณก็เป็นคนไทยนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับแต่หลังจากนั้นมานะครับ
รัฐบาลทหารจะทำให้คำว่าคนไทยหรือว่าเชื้อชาติไทยเนี่ยกลายเป็นเรื่องของคนไทยแท้ๆซึ่งตอนนี้เราก็คงงงงวยกับประเด็นที่ว่าอะไรคือคนไทยแท้ๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นมรดกของคณะราษฎรก็คือการทำให้ประเทศนี้เข้าสู่ความเป็นสากลก็คือสวัสดีปีใหม่1มกราการเปลี่ยนปีศักราชก่อนหน้านั้นนะครับเป็นเรื่องของการใช้วันสงกรานต์ซึ่งต่อมาวันสงกรานต์เนี่ยมันเป็นวันที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่และรัชกาลที่5เนี่ยจะทำให้วันที่1เมษายนเป็นวันเปลี่ยนปีศักราชนะครับแต่แล้วเมื่อมาถึงคณะราษฎรคณะราษฎรต้องการที่ทำให้ไทยเนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกสากลเราลองคิดถึงนะครับว่าเราต้องนับถอยหลังวันเปลี่ยนปีศักราชคนเดียวประเทศเดียววันที่31มีนาคมนะครับเรานับถอยหลังเพื่อเข้าสู่วันที่1เมษายนประเทศเดียวมันไม่ใช่เป็นสากลแน่ๆนะครับรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามก็ประกาศให้1มกราเป็นวันเปลี่ยนปีศักราชนี่เป็นมรดกของคณะราษฎรรวมทั้งคำว่าสวัสดีคำสวัสดีเป็นคำทักทายนะครับเพราะโลกของฝรั่งเนี่ยมีคำว่า good morning good afternoon good evening ใช่ไหมครับซึ่งต่อมามันก็จะมีความพยายามที่จะถ่ายภาษาจากตะวันตกนี้มาเป็นสวัสดียามเช้าสวัสดียามบ่ายยามเย็นนะครับคำสวัสดีเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้กลายเป็นคำทักทายแบบ good morning นะครับและในที่สุดสิ่งที่ตกทอดมาถึงเราของรัฐบาลคณะราษฎรก็คือคำว่าสวัสดีสวัสดีเป็นคำทักทายดังนั้นเวลาคุณพูดสวัสดีคุณจะลืมคณะราษฎรได้ยังไงคุณจะลืมจอมพลป.ได้ยังไงมันอยู่กับคุณนะครับสวัสดีปีใหม่1มกราคณะราษฎรทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคราวนี้พอมาถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยในโลกของสังคมแบบยุคก่อนปฏิวัติ2475เนี่ยสังคมเนี่ยมันเป็นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่ผู้ชายเป็นแกนกลางนะครับดังนั้นผู้ชายจึงมีเมียหลายเมียในบ้านเดียวกันได้นะครับเราลองคิดถึงหนังนะมีท่านขุนท่านเจ้าพญานั่งอยู่แล้วก็มีเมียหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อยู่ในบ้านเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกตินะครับแต่การที่ท่านจะทำให้ประเทศนี้ก้าวเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่เนี่ยท่านจะต้องทำให้มีกฎหมายผัวเดียวเมียเดียวนะครับมีใบการจดทะเบียนสมรสครั้งเดียวนะครับหากคุณจะไปจดทะเบียนใหม่คุณต้องหย่ากับคนเดิมแล้วค่อยไปจดใหม่นั่นคือสิ่งที่เป็นกฎหมายของความเป็นทันสมัยนะครับแต่กฎหมายนี้พยายามเข้ามาสู่รัฐบาลสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์เข้ามาก็ไม่ผ่านนะคุยกันอยู่นั่นแหละแต่กฎหมายไม่ผ่านเรื่องผัวเดียวมีเดียวสักทีทำไมจะไม่ผ่านล่ะครับเพราะว่าเสนาบดีของไทยเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นบุคคลมีหลายเมียทั้งนั้นเลยนะครับกฎหมายนี้ผ่านไม่ได้เราจะทำให้เกิดผัวเดียวมีเดียวไม่ได้ผัวเดียวมีเดียวมันนำไปสู่ผัวเดียวแต่หลายเมียเนี่ยในบ้านเดียวกันมันนำไปสู่ผู้หญิงเนี่ยถูกกดขี่อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าในมันเป็นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่นะครับแต่พอคณะราษฎรปฏิวัติ2475ปุ๊บคณะราษฎรผลักดันกฎหมายผัวเดียวเมียเดียวทันทีเลยนะครับแบบประกาศใช้ฉลุยเลยหลังจากนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้หญิงเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายนะครับการที่จะมีผู้ชายคนเดียวและมีเมียในบ้านเยอะแยะมากมายเนี่ยเป็นไปไม่ได้อีกแล้วแต่ปรากฏว่าหลังการรัฐประหารปี2490เนี่ยนิยายหรือว่าละครทีวีละครโทรทัศน์จะพยายามนำวิถีชีวิตว่าด้วยผัวเดียวแต่หลายเมียเนี่ยเข้ากลับมาท่านขุนท่านหลวงท่านพระพญาเนี่ยจะมีหลายเมียเนี่ยจะกลับเข้ามาสู่ละครทีวีเพื่อกล่อมเกลาให้คนเนี่ยยอมรับรสนิยมหรือว่าวัฒนธรรมแบบโลกโบราณซึ่งตัวนี้แหละเป็นแอนตี้เป็นระบบศักดินาวัฒนธรรมศักดินานะครับที่ต่อต้านการสร้างวัฒนธรรมที่ศิวิไลมากๆเลยของคณะราษฎรแต่ตอนนี้
เราอยู่ในสังคมผลเดียวเมียเดียวอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นผลจากการปฏิวัติ2475นอกจากผัวเดียวเมียเดียวแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในทางวัฒนธรรมนะครับก็คือการพยายามทำให้คนเท่ากันทางสรรพนามสรรพนามบุรุษที่1และบุรุษที่2ในสังคมไทยเนี่ยมีหลากหลายมากเราลองคิดถึงเวลาเราจะเรียกสรรพนามบุรุษที่2ในระดับต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกดูถูกเจ้าคนนั้นมากเราจะเรียกว่าไอ้หรืออีนะครับมึงแกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราต้องนอบน้อมเนี่ยเราก็จะมีสรรพนามของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เองก็คือความไม่เท่าเทียมกันทางภาษาภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งมันเป็นอุดมการณ์หรือว่ามันเป็นจิตสำนึกทางชนชั้นเลยนะดังนั้นภาษาสรรพนามของไทยจึงเป็นภาษาสำนึกทางชนชั้นที่กดขี่เหยียดเบียดอยู่กันอยู่ตลอดเวลาคณะราษฎรพยายามทำให้มีการนำ you and I ในภาษาอังกฤษเนี่ยมาใช้เราลองคิดถึงนะครับว่าถ้าคนทั่วไปเรียกเราว่าคุณนะครับไม่เรียกว่าอาจารย์นะเรียกว่าคุณเนี่ยเราก็ต้องเรียกคนอื่นว่าคุณนะครับไม่ต้องไปพยายามหาสรรพนามอะไรเงี้ยดังนั้นคุณเธอเราฉันข้าพเจ้าท่านจึงถูกเข้ามาแทนที่นะครับในสรรพนาม you and I และถูกสร้างว่าต่อไปเนี่ยเราจะเรียกทุกคนว่าท่านเรียกทุกคนว่าเธอนะครับและเรียกตัวเราเองว่าฉันผมข้าพเจ้านะครับนี่คือสรรพนามที่จะก่อให้เกิดความเท่าเทียมไอเอออีแกอะไรเงี้ยมันจะถูกลบล้างออกไปนี่คือความพยายามของคณะราษฎรนะครับแต่เมื่อคณะราษฎรล้มไปอิทธิพลแบบภาษาสรรพนามแบบศักดินามมันจึงกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ผมขอเสนอสั้นๆตรงนี้ก่อนพอมาถึงถนนและดำเนินนะครับไม่ว่าเราจะพูดว่าจะมีการปรับปรุงยังไงนะเวลาเราพูดถึงถนนและดำเนินที่เราเห็นอาคารสองข้างทางเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือมรดกของคณะราษฎรเป็นจุดเริ่มต้นตอนที่หลวงพี่บุญสงครามนะครับสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงกลางถนนและดำเนินถ้าเราพุ่งไปด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนสตรีวิทย์เราจะข้ามสะพานวันชาตินี่คือจุดเริ่มต้นของถนนหมายเลขหนึ่งนะครับที่จะวิ่งไปสู่ภาคเหนือที่เราเรียกว่าถนนพหลโยธินในปัจจุบันนะครับดังนั้นสองข้างทางของถนนและดำเนินเนี่ยก็คือความต้องการสร้างให้ถนนและดำเนินเป็นถนนสายธุรกิจกลางกรุงเทพมหานครเขาจึงสร้างอาคารตึกอย่างมโหฬารขึ้นมานะครับโดยที่ต้นทางของถนนและดำเนินเนี่ยมีโรงแรมที่หรูที่สุดนะครับของกรุงเทพและปลายทางเนี่ยเขาก็จะมีโรงภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์เนี่ยที่หรูที่สุดตอนนั้นก็คือโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยซึ่งถูกทุบไปแล้วเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมานะครับนี่คือไอเดียว่านี่คือต้นทางของถนนที่จะเชื่อมไปยังถนนภาคต่างๆคณะราษฎรนะครับมาพร้อมกับไอโปรแกรมโปรเจกต์ของการสร้างถนนเชื่อมทั้งประเทศเลยระบบสมนายาสิทธิราชเนี่ยโปรแกรมของเขาคือการสร้างทางรถไฟสายเหนือสายอีสานสายใต้นะครับแต่พอมาถึงคณะราษฎรเนี่ยคณะราษฎรพอขึ้นมาเป็นรัฐบาลพระยาพหลนะครับโปรเจกต์ของเขาต้องการสร้างทางรถไฟสายคู่นะครับเป็นทางรถไฟ2ทางเลยถ้าเราไปถึงอยุธยาเราจะเห็นทางรถไฟสายคู่นะครับเป็น2เส้นทางเนี่ยนั่นแหละเป็นโปรเจกต์ของคณะราษฎรที่ต้องการสร้างทั้งประเทศเลยนะครับและอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือสร้างถนนทั้งประเทศถนนสายแรกที่สร้างก็คือถนนพหลโยธินเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็จะย้ายไปมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพอข้ามคลองที่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือเยอะๆนะครับตรงนี้คือกม.0ของถนนพหลโยธินนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีถนนที่เชื่อมไปยังอีสานไปยังภาคใต้นะครับนี่คือเวลาเราคิดถึงถนนทั้งประเทศเลยเราลืมคณะราษฎรไม่ได้เพราะว่านี่คือโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่คณะราษฎรบอกว่าทางรถไฟมันเป็นนิ่งมันเป็นทางนิ่งนะครับดังนั้นถนนมันจะเป็นเส้นที่แตกแขนงนะครับและดึงประชาชนที่อยู่ตามชนบทต่างๆตามเมืองต่างๆเนี่ยให้เข้ามาเป็นเหมือนสายเลือดนะครับเป็นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดใหญ่นะครับที่เชื่อมกันทั้งประเทศ
อาคารที่เราเห็นเวลาเรามองดูนะครับหลายเราอาจจะเรียกว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่ในฉากของมันเนี่ยพระที่นั่งอนันตสมาคมคือสภาผู้แทนราษฎรที่เปิดใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่28มิถุนายน2475นะครับและก็ใช้เป็นสภาผู้แทนราษฎรเรื่อยมาดังนั้นเวลาเราเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมเนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงภาพลักษณ์ของการเป็นสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้และมรดกของคณะราษฎรคำว่าสภาผู้แทนราษฎรยังตกทอดมาถึงเราในปัจจุบันนะครับเพราะเขาคือตัวแทนของราษฎรที่ต้องการอธิบายว่าอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายและเมื่อพูดถึงการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับการกระจายอำนาจก็คือการสร้างเทศบาลเทศบาลในปัจจุบันนะครับมีเทศบาลเกือบ 2,500 แห่งเนี่ยนี่เวลาเราพูดถึงเซตเทศบาลนะครับเราต้องคิดถึงคณะราษฎรเลยเพราะว่าสมมติในยศสิทธิราชมีได้แค่สุขาภิบาลเท่านั้นเองนะครับคณะราษฎรพร้อมกับว่าทำอย่างไรที่ต้องการที่จะทำให้ตำบลทุกตำบลเนี่ยเป็นเทศบาลความใฝ่ฝันของคณะราษฎรยังไม่สำเร็จนะครับแต่เราก็จะเห็นอบต.ซึ่งมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายคลึงน้องๆเทศบาลเนี่ยทั้งประเทศเลยนะครับ 5,000 กว่าอบต.เนี่ยนะครับในปัจจุบันเอาเป็นว่าตอนนี้ผมก็ใช้เวลาไปเยอะแล้วนะครับผมคิดว่าแค่นี้ก็พอครับอาจารย์ประจักษ์เอาไว้วันหลังแล้วกันครับขอบคุณครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสนุกมากแต่ว่าสภาของอาจารย์เนี่ยก็โดนทุบไปแล้วนะอาจารย์แล้วก็มาใหม่ก็มาพร้อมกับคอนเซปต์ใหม่แล้วนะครับแต่ว่าใช่คำว่าสภาผู้แทนราษฎรยังอยู่นะครับขอบคุณอาจารย์ช่วยเล่าเกล็ดส่วนตัวทำให้เรารู้ว่ายุคหนึ่งเนี่ยนักศึกษาธรรมศาสตร์เองยังไม่รู้จักเลยปรีดีพนมยงค์ไม่ต้องพูดถึงคณะราษฎร2475นะครับฉะนั้นประวัติศาสตร์ก็ต่อสู้กันเรื่อยมาจะเรียกว่ามีสงครามความทรงจำก็ได้นะครับทีนี้อาจารย์ธนาวีครับอาจารย์ธำรงศักดิ์แกบอกว่าความทรงจำสองชุดมันต่อสู้กันมาโดยตลอดถึงปัจจุบันเลยอาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยปรากฏการณ์ร่วมสมัยปัจจุบันนะครับจากสายตาของอาจารย์ซึ่งสนใจศิลปะสนใจนะครับวัฒนธรรมร่วมสมัยอาจารย์เห็นอะไรบ้างครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ประจักษ์ก็เหมือนจะไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์อยู่คนเดียวนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคือก่อนอย่างที่อาจารย์ประจักษ์ได้เกริ่นไปนะคะคือจะพูดถึงปรากฏการณ์ร่วมสมัยเป็นหลักนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่การอธิบายแล้วก็ตัวอย่างต่างๆเนี่ยก็อยากจะเริ่มด้วยการพูดถึงความทรงจำการลืมและว่ามันสัมพันธ์กับการรื้อหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆยังไงคร่าวๆนะคะคือจริงๆอาจารย์ชาตรีพูดไปแล้วเนาะนะคะว่าการรื้อถอนมรดกของคณะราษฎรเนี่ยมันสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทางการเมืองในแต่ละยุคสมัยที่เกิดขึ้นหลังจากยุคคณะราษฎรนะคือมันมีเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์บางอย่างที่ทำให้มันเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นนะคะรวมทั้งรัฐประหารครั้งล่าสุดคือปี57ที่ผ่านมานะที่หลังจากนั้นได้มีการรื้อทำลายข้าวของอะไรต่างๆไปหมดเลยนะคะทีนี้การรื้อทุบทำลายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะกับความทรงจำนะความทรงจำมันถูกทำลายไปได้อย่างหมดจดหรือไม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีอะไรต่างๆมากมายที่สมัยก่อนไม่มีนะคะแล้วก็การหายไปของวัตถุทางกายภาพเนี่ยนะคะที่มันมีตัวตนอยู่ในโลกของเราเนี่ยฮะมันจะทำให้เราลืมหรือไม่ลืมนะคะคือหรือลืมอย่างไรนะทีนี้คงไม่ต้องพูดกันแล้วนะคะว่าการที่วัตถุที่เป็นดั้งของดั้งเดิมมันหายไปเนี่ยมันมีผลสะเทือนยังไงบ้างนะคะคือทุกคนเห็นตรงกันแหละนะคะว่าการที่ของมันหายของจริงๆมันหายไปชิ้นนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าการที่มีวัตถุที่ถูกผลิตขึ้นมาในรูปของข้าวของต่างๆคุกกี้อะไรนาฬิกาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันจะไปทดแทนของจริงได้อย่าง 100% นะคะคือทุกคนคงเห็นตรงกันว่าของจริงยังไงก็สำคัญนะคะแต่ว่ามากไปกว่านั้นเราพูดอะไรเรื่องนี้ได้อีกนะคะทีนี้ก่อนจะพูดถึงการจำการลืมอยากจะพูดถึงการลื้อทุบทำลายเหล่านี้
ก่อนนะคะคือมันมีศัพท์คำหนึ่งที่เราใช้เรียกนะคะคือคำว่า iconoclasm นะคะที่เราใช้คำนี้เวลาที่เราพูดถึงการทำลายวัตถุสัญลักษณ์สิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆนะคะ iconoclasm เนี่ยมันมาจากคำว่า icon นะคะซึ่งในภาษาไทยแปลว่ารูปเคารพนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นหรือไม่เป็นรูปมนุษย์ก็ได้นะคะคือมันเป็นสัญลักษณ์ประเภทหนึ่งนั่นเองนะคะไอคอนที่เป็นสัญลักษณ์ประเภทหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของศาสนาหรืออุดมการณ์ทางการเมืองอันใดอันหนึ่งนะคะซึ่งการทำลายไอคอนนะคะมันก็สัมพันธ์กับการลบหรือเปลี่ยนความทรงจำก็จริงนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นและเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยการลบความทรงจำอาจจะเป็นผลพวงอย่างหนึ่งของไอโคโนคลาสซึมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นผลพวงอันเดียวหรือไม่ใช่แม้กระทั่งวัตถุประสงค์หลักของการกระทำนั้นด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ถ้าความทรงถ้าการทำลายความทรงจำไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักเป็นแต่เป็นผลพวงนะคะแล้วมันคืออะไรนะคะไอโคโนคลาสซึมก็คือการประกาศแถลงการทางการเมืองอย่างหนึ่งเป็นการกระทำทางการเมืองอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่ามันเป็นการกระทำพูดวนไปวนมานะคะการทำลายไอคอนเนี่ยมันเป็นการกระทำทางการเมืองอย่างหนึ่งนะที่มีแรงขับมาจากความเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติทางศาสนาหรือการปฏิวัติทางการเมืองที่นำไปสู่การแทนที่อุดมทางการอุดมการทางการเมืองอย่างหนึ่งด้วยอุดมการทางการเมืองอีกอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นปรากฏการแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อมันมีการปฏิวัติประเภทชนิดเปลี่ยนระบอบการปกครองนะหรือในทางศาสนาก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่รัฐหนึ่งจะเปลี่ยนศาสนาหนึ่งไปเป็นอีกศาสนาหนึ่งก็ต้องไปทำลายสัญลักษณ์ของศาสนาดั้งเดิมนะคะมันเป็นสเตทเมนต์นะนะคะมันเป็นการกระทำที่หมายถึงการประกาศแถลงการเป็นการประกาศชัยชนะของโครงการอันหนึ่งเหนืออีกอันหนึ่งนะคะดังนั้นมันก็หมายความว่าผู้ชนะเนี่ยคนที่ชนะเนี่ยมันจะต้องทำลายสัญลักษณ์ของฝ่ายตรงข้ามนะคะและนอกไปจากการเพราะพอมันทำลายแล้วเนี่ยมันก็มักจะตามมาด้วยการแทนที่นะคะคือคุณทำลายไอคอนอันหนึ่งไปคุณก็แทนที่มันด้วยไอคอนอันใหม่นะคะเป็นการคล้ายๆแบบว่าต้องมาทับที่กันนะเดี๋ยวโทษนะคะตัวอย่างที่เห็นชัดนะคะก็คือหมุดคณะราษฎรไม่มีวันนี้ไม่มีสไลด์นะคะแต่ว่ามีของเล่นนะคะซึ่งเป็นกล่องๆที่อาจารย์ชาติเป็นคนทำนะคะมันคือหมุดคณะราษฎรใช่ไหมคะถูกหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันถูกแทนที่ด้วยหมุดหน้าใสนะคะเนี่ยคือตัวอย่างง่ายๆนะคะว่าไอโคโนคลาสซึ่งคืออะไรและการแทนที่มาด้วยไอคอนอันหนึ่งเนี่ยมันคืออะไรนะคะคือมันก็คือการประกาศชัยชนะของอุดมการณ์ทางการเมืองอันหนึ่งเหนืออีกอันหนึ่งคือเอามันออกไปนะทีนี้พอของวัตถุมันหายไปในโลกกายภาพแล้วเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในอนาคตนะคือความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการที่เราจะลืมมันไปนะเราจำไม่ได้ว่าเคยมีสิ่งนี้อยู่ตรงนั้นนะคะแต่การลืมเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาถูกไหมคะมันไม่ใช่ว่าของหายเมื่อเดือนที่แล้วแล้วตอนนี้ลืมกันหมดแหละนะคะคือเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานะคะแล้วก็การที่วัตถุอย่างนึงหายไปแต่เพียงลำพังเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ของพวกนี้ถูกลืมไปได้เลยถ้ามันยังมีสิ่งทดแทนในรูปแบบอื่นๆรวมทั้งมีการลำลึกนะคะเป็นปฏิบัติการต่างๆนะมันก็จะยังทำให้ข้อมูลของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังคงไหลเวียนอยู่ได้แต่อย่างที่บอกทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าการที่วัตถุดั้งเดิมไม่มีอยู่จะแปลว่าไม่สำคัญไม่เป็นไรไม่ต้องแคร์ก็ได้คือสำคัญนะเพียงแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะในการที่จะทำลายความทรงจำอะไรบางอย่างผ่านการหรือทำลายวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่หลายๆท่านก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าการกระทำแบบนี้ของฝ่ายรัฐเนี่ยมันส่งผลในทางตรงกันข้ามนะคะก็คือว่ามันไปปลุกเร้าความสนใจใคร่รู้นะคะของคนในสังคมของคนรุ่นใหม่ของคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักคณะราษฎรมาก่อนซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเหมือนทุกคนรู้จักกันหมดแล้วนะคะว่ามันเคยมีหมุดคณะราษฎรอยู่ทุกวันนี้มีคุกกี้แล้วก็อะไรต่างๆนะคะคือทุกคนรู้หมดแล้วว่าเคยมีสิ่งนี้อยู่นะซึ่งถ้าไม่เคยไปทำยุ่งอะไรกับมันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขนาดนี้ก็ได้นะคะงั้นทีนี้
การนำไปการทำลายของพวกนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่สองเรื่องหลักๆนะคะก็คือว่าเรื่องแรกก็คือ popular object ทั้งหลายนะคะวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะมันอาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่ผิดแผกออกไปนิดหน่อยก็ได้นะคะลองนึกถึงพวกมีมที่เราเห็นกันอยู่ในเน็ตมันถูกล้อถูกเอาไปแปรรูปรวมกับอย่างอื่นนะคะเป็นวัตถุเข้าของเล็กน้อยเป็นของที่ระลึกเป็นสิ่งที่เราซื้อขายกันได้นะคะนี่ก็คือวิธีอย่างหนึ่งในการที่มันแพร่กระจายไปนะคะทีนี้ถามว่าทำไมมันจึงมีพลังที่คนจะต้องมาทำแบบนี้นะมันมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า Lire de Memoirนะคะหรือในภาษาอังกฤษคือ size of memory นะคะซึ่งเป็นคำที่นักประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสคนหนึ่งคือเพียร์นอร่าเนี่ยได้สร้างคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาได้สร้างคำนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะอธิบายถึงพลังของสิ่งที่อาจจะเป็นหรือไม่เป็นวัตถุก็ได้นะคะว่ามันมีความสำคัญต่อความทรงจำและอัตลักษณ์ของสังคมหนึ่งอย่างไรบ้างนะคะจริงๆคำในภาษาอังกฤษนะหรือภาษาไทยก็เคยเห็นมีคนแปลว่าพื้นที่ของความทรงจำนะเป็นหรือในภาษาอังกฤษคือ size of memory เนี่ยมันเป็นคำที่ทำให้จำกัดความเข้าใจไปนิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เป็น size of memory หรือภาษาฝรั่งเศสคือ lieu de mémoire เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็น place หรือสถานที่เท่านั้นนะไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่มันอาจจะเป็นวัตถุอย่างหนึ่งหรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้คือไม่เป็นวัตถุอย่างเช่นภาษาก็ได้นะแต่ว่าแล้วมันคืออะไรนะคะ Lire de mémoire นี่มันคืออะไรนะมันก็คือสิ่งที่เป็นหรือไม่เป็นวัตถุก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำที่เป็นมรดกบางอย่างในสังคมหรือชุมชนหนึ่งๆที่จะจำมันได้นะคะและพลังของมันก็อยู่ตรงที่ว่ามันมีความสามารถที่จะกลายพันธุ์นะคะคือมันสามารถกลายพันธุ์มันสามารถถูกผลิตซ้ำมันมีเป็น endless recycling นะคะคือหมายถึงว่ามันมีการหมุนเวียนให้เกิดขึ้นมาในรูปร่างใหม่ๆได้อยู่เสมอนะคะแล้วมันก็แพร่กระจายไปได้นะคะตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดอันนึงก็คือสิ่งนี้นะคะก็คือพานรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะพานรัฐธรรมนูญได้กลายเป็นอะไรมันกลายเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถูกไหมคะมันไปอยู่ในวัตถุอะไรต่างๆอยู่ในอ็อบเจกต์ต่างๆนะคะไปเป็นเหรียญไปเป็นอะไรเนี่ยก็คือว่าตัวพานรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นซิมโบลมันเป็นสัญลักษณ์เป็นเอมบอดิเมนต์นะคะเป็นตัวตนของอุดมการณ์ทางการเมืองของคณะราษฎรและมันแปรสภาพมันกลายพันธุ์ไปสู่วัตถุรูปแบบอื่นๆมันไหลเวียนอยู่ในสังคมมันแพร่กระจายนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าในปัจจุบันของบางอย่างอาจจะถูกทำลายไปแล้วหรือไม่ได้ถูกทำลายก็ได้เราไม่รู้เหมือนกันว่าหมุดคณะราษฎรอยู่ที่ไหนถูกไหมคะมันอาจจะถูกเก็บซุกซ่อนอยู่ในไม่รู้ฝาซ่วมที่ใดที่หนึ่งหรือว่าถูกทำลายไปแล้วจริงๆก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะดังนั้นมันอาจจะไม่มีตัวตนอยู่แล้วในปัจจุบันก็ได้แต่ว่าพลังของมันยังอยู่นะคะดังนั้นถามว่าแล้วเราจะลืมมันได้ง่ายๆไหมในปัจจุบันคงไม่ง่ายอีกต่อไปนะในเมื่อเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นกระแสของสังคมไปแล้วนะคะแต่ว่าเวลาก็จะเป็นตัวพิสูจน์อีกเช่นกันว่าความเป็นกระแสของมันเนี่ยมันจะคงอยู่ยาวนานไปแค่ไหนนะซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขอื่นๆนะแต่ตราบใดที่สิ่งเหล่านี้ยังไหลเวียนอยู่นะคะในรูปของวัตถุต่างๆซึ่งใครจะทำก็ได้นะคะมันไม่ได้มีการผูกขาดว่าต้องเป็นหน่วยงานใดถึงจะมีสิทธิ์ในการผลิตอะไรสักอย่างที่มีรูปตามรัฐธรรมนูญคือไทยทำก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะคะกลุ่มคุณในทีวียังทำคุกกี้หมุดคณะราษฎรกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลยใช่ไหมคะหรือว่าคุณจะทำของเล่นทำอะไรสารพัดสารเพเนี่ยคือการที่มันถูกปลดปล่อยออกมานะคะแล้วก็ไม่มีการรวมศูนย์ไม่มีการผูกขาดว่าใครจะทำหรือไม่ทำนะนั้นเรื่องต่อมานอกจากเรื่องวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นในวัฒนธรรมป๊อปแล้วเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของภาพทั้งหลายนะคะที่ก็ไหลเวียนอยู่ในโลกออนไลน์เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอนะคะอาจารย์สรัญญูก็ไปถ่ายมานะคะตอนที่เขายกอนุสาวรีย์กันตอนนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับเป็นคอลเลกชันนะคะของเป็นออนไลน์อาร์ไคฟ์นะคะคือเป็นหอจดหมายเหตุออนไลน์ซึ่งก็มีลักษณะที่ไม่รวมศูนย์อยู่อีกเช่นกันนะคุณไม่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการกับ
สิ่งว่าสังคมควรจะจำเก็บรักษาส่งต่ออะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ใครที่อยากทำก็ทำได้แล้วคนก็ทำกันเต็มไปหมดนะคะนั้นของพวกนี้เนี่ยในทำนองเดียวกันต่อให้มันหายไปในทางกายภาพนะคะมันก็มีภาพที่ไหลเวียนอยู่ทั่วไปหมดในอินเทอร์เน็ตนะคะคือคนก็ไปถ่ายกันมานะคะแล้วก็แชร์กันออกไปยิ่งมีโซเชียลมีเดียนะยิ่งทำให้ภาวะอันนี้เนี่ยมันควบคุมได้ยากคือถ้าคุณเทียบกับสมัยก่อนก่อนโลกจะมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบว่ารัฐเผด็จการสักรัฐหนึ่งทำการเผาห้องสมุดนะคะแล้วก็หนังสือที่ได้บันทึกเอาเรื่องราวต่างๆไว้เนี่ยถูกเผาวอดวายไปหมดสิ้นนะคะหาต้นฉบับไม่ได้แล้วนั่นคือโลกโบราณถูกไหมคะอันนั้นมันก็การควบคุมเนี่ยมันก็จะมันก็ง่ายกว่าตอนนี้มากนะเมื่อเทียบกับในปัจจุบันที่ทุกคนมีโซเชียลมีเดียทุกคนมีมือถือเกือบทุกคนแหละที่มีมือถือที่ถ่ายรูปได้นะเขาสามารถที่จะโพสต์อะไรต่ออะไรซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายที่ต้องการจะควบคุมเนี่ยก็ตระหนักถึงจุดนี้นะคะไม่งั้นไม่มีการออกพ.ร.บ.คอมถูกไหมคะหรือว่าการจำกัดการเข้าถึงโพสต์การแทรกแซงออนไลน์การซ่อนโพสต์หรือแม้กระทั่งเราก็บางทีเราก็อาจจะลบโพสต์ของตัวเองด้วยอะไรต่างๆนะดังนั้นมันโกออนไลน์แล้วเนี่ยมันก็มี2ด้านเหมือนกันนะคะคือมันมีคล้ายๆกับมีการไล่จับกันอยู่นะคะว่าอ้าวเอาไปทุบทิ้งใช่ไหมนะถ่ายรูปแล้วก็โพสต์แล้วถึงจุดนึงก็จะต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างที่จะไปควบคุมไอ้พื้นที่ใหม่อันเนี้ยซึ่งก็คือพื้นที่ออนไลน์ที่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีท่านใดในขณะเดียวกันมันก็ยากที่จะจับให้มั่นคันให้ตายนะคะเพราะว่ามันก็จะต้องมีมนุษย์ที่หลุดรอดออกไปได้นะคะหรือหาวิธีอย่างอื่นๆที่จะทำให้มันสามารถเป็นไปได้อยู่นะคะทีนี้ทำไมจึงเรียกมันว่าผีนะคะคืออาจารย์ชาตรีเรียกมันว่าการเกิดใหม่ใช่ไหมคะหลายคนก็เรียกกันว่าการเกิดใหม่เราก็เรียกมันว่าการเกิดใหม่เหมือนกันแหละนะคะคือมันการรื้อฟื้นนะคะเอาบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับกลับมามีชีวิตขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าเราจะมองมันว่ามันเป็นผีก็ได้เหมือนกันนะคือมันก็คือสิ่งที่ตายไปแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกปลุกขึ้นมาแล้วคนปลุกก็ไม่ใช่ใครคนที่พยายามจะไปทำลายมันนั่นแหละนะเพราะว่ามันคือการทำให้คนกลับมาสนใจใช่ไหมคะมันเป็นผีที่หลอกหลอนอยู่ว่าทำยังไงก็ปราบมันไม่ได้นะคะมันกลับขึ้นมาหลอกหลอนอยู่เสมอยังไงก็ต้องคนก็จะต้องย้อนไปถึงคณะราษฎรนะคะซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบันไม่ใช่มีแต่คณะราษฎรเท่านั้นแล้วนะคะที่ถูกปลุกขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อที่จะเป็นตัวเปรียบเทียบนะกับสถานการณ์ทางการเมืองร่วมสมัยบางอย่างมันมีผีอื่นๆในที่เคยของเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยที่ถูกปลุกขึ้นมาเหมือนกันเช่น6ตุลานะคะหรือว่าปี53เดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาใช่มั้ยคะก็เราก็จะเห็นการรำลึกถึงปี53คนสถานที่วัตถุข้าวของอะไรเต็มไปหมดนะคะสังคมไทยมีผีอยู่หลายตัวนะคะคณะราษฎรก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ทำยังไงก็ปราบไม่ได้นะคะแต่นี่ก็ไม่ได้จะพูดให้รู้สึกดีใจกันไปเองนะคะว่าทำยังไงก็ปราบไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเขาก็แน่นอนว่าเขาก็พยายามอยู่เสมอนะคะแล้วระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกันไปมาใช่ไหมคะคือสมมติของหายไปนะคะคนก็โพสต์รูปโพสต์รูปขณะเดียวกันก็มีคนพยายามจะไปแจ้งความใช่ไหมคะสืบสวนเรื่องหมุดหน่อยสิว่ามันหายไปไหนแล้วปรากฏว่าคนที่ไปแจ้งความก็จะต้องประสบกับความยุ่งยากปัญหาการดำเนินคดีกลับอะไรต่างๆนานานะทั้งนั้นระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยมันไม่ได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะคะแต่อย่างไรก็ตามออนไลน์มันกลายเป็นสมรภูมิอีกอันหนึ่งนะคะของการที่จะพยายามกำหนดความทรงจำบางอย่างนะคะหรือความเข้าใจบางอย่างต่ออดีตนะซึ่งแน่นอนว่าเหมือนกับการที่เราทำลายไอคอนไปหนึ่งทุนต้องตั้งไอคอนใหม่ขึ้นมานะคะอีกด้านหนึ่งก็ทำกันไปนะน้ำเงินแท้กลายเป็นมิวสิคอลนะคะหรือว่ามีการลุกขึ้นมาเขียนมองใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่านี่เป็นบรรยากาศนะคะที่ไหลเวียนกันอยู่นะคะแล้วก็ไม่น่าจะจบไปได้อย่างง่ายๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามกลับมาที่พวกภาพต่างๆที่อยู่ออนไลน์นะคือพอดีว่าตอนที่อาจารย์ธำรงศักดิ์ได้ชวนมาพูดเสวนาอันนี้เนี่ยนะคะก็พยายามจะเตรียมตัวนะจริงๆเป็นคนที่โลเทค
มากเลยนะคะก็พยายามจะศึกษาความดิจิตอลอะไรต่างๆนะก็เลยไปอ่านบทความมาอดความนึงที่เป็นบทความเก่าตั้งแต่ปี2008นะคะมันมีชื่อว่า From Image to Image File and Back นะคะ Art in the Age of Digitalization นะคะของนักวิชาการชื่อบอริสกอยอย่างไรก็ตามเขาได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่าภาพที่เราเห็นออนไลน์ภาพดิจิตอลเนี่ยนะคะ image ที่เราเห็นเป็นดิจิตอล image เนี่ยมันไม่ใช่ภาพเสียทีเดียวนะคะสิ่งที่เรามันมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่ข้างหลังนะคะนั่นก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นดิจิตอลโค้ดนะคะคือมันเป็นตัวเลขตัวหนังสือยึกยือต่างๆที่เราดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าเรามองไม่เห็นมันหรอกนะสิ่งที่เราเห็นนะคือภาพของไอ้ดิจิตอลโค้ดนี่อีกทีหนึ่งที่อยู่บนหน้าจอนะไม่ว่าคุณจะใช้จอประเภทอะไรอาจจะเป็นจอโทรศัพท์หรือว่าหน้าจอคอมก็ได้นะแต่ว่ามันมีตัวรองรับอันนี้อยู่ที่ทำให้เรามองเห็นว่าดิจิตอลโค้ดที่เป็นออริจินอลของภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพขึ้นมาได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยของที่ออริจินอลกว่าคือตัววัตถุที่ถูกถ่ายภาพเอาไว้อีกทีนึงเนี่ยนะคะมันอยู่หรือไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นประเด็นอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าตัวตนของมันย้ายเข้าไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งนะซึ่งเราก็เห็นแค่ภาพปรากฏของมันอีกเพราะเราเห็นตัวจริงๆของเราไม่ได้คุณไม่ได้ไปเห็นตัวโค้ดอ่ะคุณเห็นภาพที่โค้ดนั้นได้แสดงให้เห็นอีกทีนึงนะคะนี่คืออีกความหมายนึงของการที่อยากจะเรียกมันว่าผีนะเพราะว่ามันคือสิ่งไม่มีตัวตนสิ่งที่คุณไม่สามารถมองเห็นมันได้ยกเว้นร่างปรากฏของมันที่คุณต้องเห็นมันผ่านเครื่องมืออะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ของพวกนี้เนี่ยอีกอย่างนึงที่มันเป็นผีก็คือมันหลอกหลอนคุณตามเก็บมันยังไงก็ไม่หมดนะคะแต่ว่ามันก็จบสิ้นไปได้ง่ายๆเหมือนกันลองคิดว่าถ้าไฟดับคลาวพังพินาศนะคะหรือว่าถึงวันหนึ่งไฟล์ภาพที่เราได้ใช้มาเทคโนโลยีได้ล้ำหน้าไปมากจนไม่สามารถเปิดสิ่งเหล่านี้ได้แล้วนะดังนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะดีใจกันได้แบบว่าโอ้ยต่อไปนี้ก็มีออนไลน์อาร์คีฟซึ่งไม่ได้รวมศูนย์ใครก็ทำได้มันไม่เซ็นทรัลไลซ์อีกต่อไปแล้วแปลว่ามันจะเซฟนะคะคือการแทรกแซงที่มีโลกออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็ยังมีอยู่เต็มไปหมดนะคะถามว่ามีทางออกอยู่ตรงไหนไหมไม่รู้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะชวนให้มองว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่มันมีด้านพวกนี้อยู่นะคะซึ่งหมายความว่าการที่มันยังสู้กันอยู่ระหว่างรวมการสองฝั่งนะคะที่จอมพลป.ได้เคยพูดไปครั้งหนึ่งว่าจนกระทั่งชั้นลูกชั้นหลานของเราแล้วเนี่ยก็น่าจะยังอยู่เนี่ยน่าจะยังไม่จบเนี่ยมันก็ยังไม่จบจริงๆนะแม้ว่าสนามของมันจะเปลี่ยนไปเทคโนโลยีของมันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าเรื่องเดิมๆนะคะหรือคู่ขัดแย้งเดิมๆที่มันเปลี่ยนตัวคนเนี่ยมันก็ยังอยู่นะคะแล้วมันก็ไม่จบง่ายๆนะคะในขณะที่รัฐอาจจะพยายามเดินหน้าแอบเก็บสิ่งนู้นสิ่งนี้นะคะหรือถอนรูปปั้นอะไรตามค่ายทหารลิบโลกอะไรสักอย่างเนี่ยออกไปนะคะคนก็พยายามที่จะต้องขุดเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะแล้วดีเบตก็จะย้ายไปสู่โลกออนไลน์ที่คนก็จะเถียงกันแล้วพอเถียงกันเสร็จก็จะต้องมีการไล่ตามจับกันนะออกข้อกฎหมายอะไรต่างๆที่จะไปควบคุมโลกออนไลน์ต้องรู้ว่าใครลงทะเบียนทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคือของพวกนี้มัน ongoing นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะดังนั้นเบื้องต้นก็ที่เตรียมไว้ก็ประมาณนี้ค่ะได้เลยเวลาไปแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ธนวีผมชอบมากที่อาจารย์โยงไปกับเรื่อง iconoclasm นะมันก็ทำให้เห็นชัดเจนแต่ของเรามันอาจจะไม่ใช่แบบถึงขนาดอัฟกานิสถานอะไรเงี้ยไประเบิดแบบว่าพุทธรูปอะไรแต่ว่าเป็นกระบวนการที่แนบเนียนนะค่อยๆลบตรงนู้นลบตรงนี้แล้วก็ผมพออาจารย์ใช้คำว่ามันเป็นการประกาศชัยชนะทางอุดมการณ์ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนแต่ว่านะครับอาจารย์ก็ยังมองโลกในแง่ดีตรงที่ว่ามันลื่นไหลนะมันผูกขาดควบคุมไม่ได้ฉะนั้นมันยังต่อสู้กันต่อแล้วพอเป็นผีนี่มันก็เลยหลอกหลอนนะคือเป็นปีศาจใช่ไหมในแง่นี้นะครับใช่ค่ะคือกลับไปที่อาจารย์ประเด็นอาจารย์ธนงศักดิ์อันนึงคือผมว่าน่าสนใจว่าฝ่ายที่อยากจะลบก็ไม่สามารถลบได้ทั้งหมดเพราะก็ต้องเก็บคณะราษฎรไว้เป็นผู้ร้ายด้วยไม่งั้นมันไม่มีใครให้โจมตีทำไมพอเก็บไว้เป็นผู้ร้ายมันก็เลยอ่ะคนก็สนใจเอ๊ะผู้ร้ายคนนี้มันยังไง
ทำไมนำมากลายเป็นผู้ร้ายที่มีเสน่ห์ขึ้นมาคนเลยไปตามทำความเข้าใจใช่ไหมนะครับทีนี้เนื่องจากเราเลยเวลามานะครับเดี๋ยวถ้านานกันมาเดี๋ยวหลายคนอาจจะหิวข้าวได้นะครับเราคงจะใช้เวลาอีกสักประมาณ10นาทีนะครับอาจารย์นะครับคือรอบ2เนี่ย อยากจะให้แต่ละคนลองสะท้อนสั้นๆอย่างนี้นะครับคือว่าในเมื่ออาจารย์ธนาวิก็บอกมันก็ ongoing นะครับอาจารย์ชาตรีก็บอกว่ามันก็ยังไม่จบนะครับคืออยากให้ทุกคนลองมองไปข้างหน้าหน่อยว่าในทัศนะของตนเองเนี่ยมันจะคลี่คลายไปในทิศทางไหนคือสุดท้ายมันจะเป็นชัยชนะทางอุดมการณ์ของฝ่ายหนึ่งไปเลยหรือเปล่าลบจนหมดสิ้นได้หรือมันก็สู้กันไปแบบนี้หรือมันมีโอกาสที่ในที่สุดกลายเป็นว่าฝ่ายผีคณะราษฎรรวมถึงผี6ตุลาผีพฤษภา53กลายเป็นว่าด้วยกระแสคนรุ่นใหม่ที่มันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นฝ่ายชนะก็ได้เป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอยากให้ทุกคนลองสะท้อนประเด็นนี้รวมถึงประเด็นอื่นที่อยากจะเก็บตกนะครับเชิญเลยครับใครอยากจะเริ่มก่อนก็ได้อาจารย์ชาตรีเอาเลยไหมนะครับครับก็ก็คงสั้นๆ นะผมคิดว่ามันก็คงไม่จบนะฮะในเร็ววันนี้แล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นจุดเพิ่งเริ่มต้นเองของกระบวนการรื้อถอนคณะราษฎรรอบ2สมมติว่าถ้าเรานับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเองคือผมคิดว่าถ้าเกิดนับรอบแรกคือหลัง2490นะฮะแล้วที่แบบหายไปแล้วและตามที่ผมบอกคือหลัง49เกิดครั้งที่2ใช่มั้ยฮะและเฟสตอนนี้ก็คือความพยายามที่จะรบการปลุกขึ้นมาครั้งที่สองซึ่งความพยายามรบตรงนี้เนี่ยมันนำมาสู่การแตกตัวเกิดเป็นถ้าอาจารย์ธนาวิพูดก็คือเกิดเป็นผีถ้าที่ผมหรืออุณปุธนาพลพูดคือการเกิดใหม่ครั้งที่สามในร่างกายแบบใหม่ที่เป็นป๊อปปูล่าออบเจกต์ผมคิดว่ามันเพิ่งเริ่มนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดกันแค่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเองยังเร็วไปที่จะรู้ว่าแนวโน้มทางไหนเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่จะชนะโอเคเราดูเนี่ยเราเห็นว่าเราอยู่ในสถานการณ์เนี่ยเรารู้สึกว่ามรดกศิลปะสถาปัตยกรรมราษฎรนี่มันอุ้ยหายไปเยอะจนน่าตกใจแต่จริงๆเนี่ยมันยังมีอีกเยอะพอสมควรกับกระบวนการรื้อหลายๆอันที่มันหลายอันก็ยังมีนัยยะสำคัญมากแล้วอันที่ผมคิดว่าเป็นคีย์หลักๆเลยเนี่ยก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมว่าเป็นเดิมพันใหญ่อันนี้เป็นเดิมพันครั้งใหญ่ที่ควรจะต้องจับตาดูอยู่ว่าจะอยู่หรือจะไปเพราะฉะนั้นคือผมตอบไม่ได้นะว่าจะจบเมื่อไหร่เพราะผมคาดเดาไม่ถูกแต่ผมคิดว่าเอาเป็นว่าในทัศนะผมนะเดิมพันอันต่อไปคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็สั้นๆแค่นี้ครับโอ้ขอบคุณมากอาจารย์สรัญญูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอาจารย์ชาตรีตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วมันจะมีชะตากรรมเดียวกันกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่หลักสี่ไหมคือถ้าเกิดจากประสบการณ์นะฮะจากการไปดูที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏแล้วก็กรณีของบุรีรัมย์เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วก็คือมันไม่เหลืออะไรนะฮะถึงแม้ว่าคือที่แรกเนี่ยก็คือที่บุรีรัมย์เนี่ยคือเปลี่ยนจากเป็นวงเวียนอนุสาวรีย์เนี่ยทำเป็นหายไปเลยกลายเป็นสี่แยกไฟแดงในกรณีของอนุสาวรีย์ปราบกบฏเนี่ยก็คือถูกยกไปรอบแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมาทำลายฐานทิ้งจนตอนนี้เนี่ยก็คือเทปูนไปเรียบร้อยแล้วไม่เหลืออะไรนะซึ่งถ้าเกิดดูจากสองที่เนี่ยผมว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องถูกปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะฮะถ้าเกิดอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าน่าจะปรับเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นนีโอคลาสสิกให้มันสัมพันธ์อยู่กับอาคารรอบๆที่มันจะถูกรีโนเวทแต่ถ้าเกิดแบบสุดโต่งเลยก็คือลือออกให้หมดแล้วทำเป็นสี่แยกนะฮะซึ่ง
มันเท่าที่ดูเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดสังเกตจากอนุสาวรีย์ปราบกบฏนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไปดูอนุสาวรีย์ปราบกบฏเนี่ยคือเห็นชัดเลยก็คือก่อนหน้านี้มันถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติแล้วด้วยแล้วก็ถูกอยู่ๆก็ลื้อออกไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีกระบวนการลบความทรงจำของมันเลยก็คือมันมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยก็คืออนุสาวรีย์หลักสี่เปลี่ยนชื่อทันทีก็คือเปลี่ยนเป็นพหลโยธิน59ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือพูดง่ายๆคืออนุสาวรีย์ปราบกบฏมันไม่เคยถูกดำรงอยู่คืนหายไปหมดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏอนุสาวรีย์หลักสี่ในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะซึ่งบางคนยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าอนุสาวรีย์เนี่ยถูกย้ายถูกรื้อไปแล้วนะฮะก็เป็นก็ต้องดูกันยาวๆต่อไปนะฮะครับแล้วอาจารย์มีประเด็นอย่างอื่นอยากจะเสริมไหมครับเก็บตกถ้าอยากจะเก็บตกนะฮะคือเอาจริงแล้วเนี่ยคือหลายๆพื้นที่ที่เกี่ยวกับไซต์เมมโมรีที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรเนี่ยหลายๆที่ยังได้รับความสนใจจากคนในท้องถิ่นเยอะมากซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมต้องให้เครดิตกับคนในท้องถิ่นอย่างกรณีของบุรีรัมย์นะฮะก็จะมีคนที่ให้ความสนใจพยายามที่จะไปรื้อฟื้นอะไรต่างๆเกี่ยวกับอนุสาวรีย์รัมย์ที่บุรีรัมย์ที่ถูกรื้อไปแล้วยังพยายามที่จะไปตามหาว่าอยู่ตรงไหนซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าคนในแต่ละพื้นที่ต้องคือพูดง่ายๆต้องมีความแอคทีฟมีความให้ความสนใจในส่วนนี้นะฮะซึ่งในด้านหนึ่งการถูกรื้อทำลายมันก็ปลุกคนกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาสนใจแต่ในด้านหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีเสียงมากน้อยแค่ไหนในการที่จะไปรื้อฟื้นหรือว่าไปพยายามที่จะไปหาความหมายอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยความหมายบางอย่างของอนุสาวรีย์มันถูกทำให้มันเลือนหายแล้วมันถูกทำให้มันเปลี่ยนความหมายจากยุคคณะราษฎรไปนานมากแล้วนะครับแต่การที่ไปทุบทำลายหรือว่าไปทำอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ไปปลุกความหมายยุคคณะราษฎรขึ้นมาซึ่งภายหลังเนี่ยก็มีการทำสารคดีของประชาไทยที่ไปตามรอยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์มนุษย์ในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ในด้านหนึ่งมันก็ทำให้ความทรงจำอะไรบางอย่างยุคคณะราษฎรเนี่ยแล้วก็บรรดาพวกไซเมมโมรีพวกนี้เนี่ยมันกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งแต่ผมก็ไม่ทราบว่ามันจะมีผลในทางตกกันข้ามหรือเปล่าจากมุมมองผู้มีอำนาจหมายความว่าไงครับอาจารย์ผลในทางตรงกันข้ามอาจจะไปชี้เป้าให้ถูกมากกว่าเดิมนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ดูท่าทางคือมันมีแนวโน้มว่ามันจะเป็นทิศทางในแบบนั้นมากขึ้นนะฮะถ้าเกิดเราไปดูในพื้นที่จริงคือพยายามที่จะไปทุบทำลายอะไรต่างๆในขณะที่อีกฟากนึงเนี่ยก็พยายามที่จะไปฟื้นฟูไปรักษาอะไรต่างๆนะฮะมันก็ยังต้องสู้กันอีกในระยะยาวนะครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือฝ่ายทุบเขาอาจจะมาอ่านงานอาจารย์นี่แหละกับอาจารย์ชาตรีใช่ไหมเป็นลายแทงมันยังเหลือตรงไหนอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีคนศึกษาวิจัยไว้ให้แล้วนะครับอาจารย์ธงรงศักดิ์ครับในฐานะที่ก็อาวุโสที่สุดแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์และอาจารย์ก็เป็นรุ่นแรกๆเหมือนกันในการช่วยฟื้นฟูประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ2475ขึ้นมาใช่ไหมตอนแรกเริ่มจากวงวิชาการในกลุ่มเล็กๆอ่ะก่อนที่มันจะมาขยายสู่สาธารณะอาจารย์มองยังไงว่ามันจะไปต่อยังไงครับการต่อสู้ในแง่ของความทรงจำนี้ความทรงจำการต่อสู้ของความทรงจำนี้มันสัมพันธ์กับการต่อสู้ทางการเมืองของสองระบอบด้วยกันนะครับระหว่างระบอบที่ต้องการรักษาเป็นระบอบเผด็จการรวมศูนย์อำนาจเป็นรัฐทหารนะครับกับระบอบที่ต้องการประชาธิปไตยแบบสากลนะครับผมคิดว่าการต่อสู้นี้มันเพิ่งระเบิดขึ้นในรอบจาก14ตุลามานี้เองนะครับและการต่อสู้คือก่อนหน้านั้นอ่ะมันเหมือนว่าชัยชนะของระบอบรัฐทหารระบบเก่าเนี่ยมันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าการระเบิดตัวของพลังประชาชนนิสิตนักศึกษาเนี่ยในรอบ 40-50 ปีมาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทิศทางของการต่อสู้ยิ่งความพยายามต้องการประชาธิปไตยสากล
ยิ่งย้อนกลับไปสู่2475และคณะราษฎรมากยิ่งขึ้นแน่นอนเรื่องนี้เราจะไม่เข้าใจเลยนะครับว่าทำไมถึงทุบตอนเมื่อย้อนกลับไปสู่ความทรงจำของการทุบลงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยตอนนั้นการทุบทิ้งลงภาพยนตร์เนี่ยจะถูกอธิบายว่าเพื่ เปิดไอ้นั่นไอ้นี่อะไรต่างๆเราไม่เคยถูกโยงให้เห็นเลยว่านี่คือกระบวนการทุบทำลายมรดกของคณะราษฎรจนกระทั่งนักวิชาการแบบอาจารย์ชาตรีแบบอาจารย์สลันยูมานี่แหละมันถึงทำให้เราถึงบางอ้อจริงเหรอนะครับคือเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเพื่อความเจริญของชาตินะครับก็ทุบๆกันไปนะครับแต่ตอนนี้อ้าวพวกนักวิชาการพวกนี้มาชี้ให้เห็นนี่ว่าเอ๊ะเขาทุบเนี่ยแบบมีเงื่อนงำเออจริงๆนะครับเราเองก็เพิ่งเข้าใจในรอบตั้งแต่อาจารย์ชาตรีมาเนี่ยเราถึงเข้าใจเรื่องเสา6เสานะครับการที่อาจารย์ชาตรีมีแนวคิดว่าด้วยเสา6เสาเวลาเราไปมองอาคารอะไรนั่นไง6เสาแล้วมันมีอาคารหลังหนึ่งนะชื่อกระทรวงยุติธรรมที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะนะอาคารตึกใหญ่มากเลยนะอยู่ตรงข้ามศูนย์ราชการแล้วเสา6เสาอ่ะมันอยู่ที่นั่นมันใหญ่มากตกลงมันจะทุบหรือมันจะสร้างใหม่ผมคิดว่าฝ่ายรัฐเองก็งงๆกับชีวิตนะครับรัฐแบบเผด็จการนะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าสภาพการฝ่ายทุบเองก็งงผมคิดว่าบางทีเขาทุบไปเขายังงงเลยนะว่าเขากำลังทำอะไรอ่ะนะครับเพราะว่าคนที่ลงมือปฏิบัติการสั่งทุบเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคือมันเป็นคำสั่งก็ทุบไปก็เปลี่ยนชื่อกันไปก็ว่ากันไปแต่พอจริงๆแล้วในใจลึกๆเขาคิดอะไรอ่ะคุณรู้ไหมแม้แต่ทหารตอนนี้นะครับถ้าเราไปสัมภาษณ์เนี่ยในครอบครัวของทหารจำนวนมากเนี่ยจากงานวิจัยของรัฐศาสตร์ของนักศึกษาผมนะปรากฏว่าทหารคนที่อยู่ในอาชีพทหารและครอบครัวทหารน่ะมองว่าระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของเขาเจริญเติบโตได้เราผมคิดว่าชีวิตมันงงกันอยู่อะตอนนี้แต่แน่นอนนี่คือกระแสทานนะครับอาจจะมีการสั่งทุบตามที่อาจารย์สลันยูได้ศึกษาไว้นะครับก็ทุบไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่าทุบไปแล้วคำถามคือทุบไปแล้วได้อะไรอ่ะเพราะว่าหลายเรื่องนะครับแบบที่อาจารย์ได้ชี้ไว้ก็คือยิ่งทุบเรายิ่งเข้าใจเดิมทีเราไม่เคยเข้าใจเลยนะแต่ตอนนี้เราตาหาประจักษ์มากขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วทุบเสร็จการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้างหน้ามันก็สร้างใหม่ได้โลกมันอย่างนี้แหละนะครับมันเป็นเรื่องของพลังการต่อสู้ทางการเมืองครับประชาธิปไตยสากลจะทำให้ความทรงจำต่อคณะราษฎรและการปฏิวัติ2475เพิ่มพูนมากขึ้นทุกยากครับคือแต่ถ้าฟังจากอาจารย์แล้วก็มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อเพราะอาจารย์บอกว่าสงครามความทรงจำนี่มันโยงกับการต่อสู้ทางการเมืองใช่ไหมมันโยงกับความขัดแย้งทางการเมืองฉะนั้นถ้าความขัดแย้งทางการเมืองยังไม่จบมันก็จะยืดเยื้อตามกันไปด้วยนะครับแล้วหนังสือของเราก็จะขายดีขึ้นจากเดิมไม่มีใครอ่านใช่ไหมอาจจะซื้อกันเองอ่านกันเองครับอาจารย์โอ้ยมันพิมพ์ของมันพิมพ์หลายรอบแล้วไงใช่ไหมเงินทองไหลมาเทมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ธนาพีครับโอเคครับมีคนถามด้วยก่อนที่ให้อาจารย์ตอบประเด็นนะครับมีคนบอกสัญลักษณ์รูปพานแว่นฟ้าที่ปรากฏในพื้นที่ทางศาสนามันสะท้อนอะไรนะครับมีการใช้สัญลักษณ์รูปพานแว่นฟ้าไปปรากฏในพื้นที่ทางศาสนาด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจมันเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเห็นชัดเจนเหมือนกันหรือผู้ถามในบริบทไหนยุคไหนนะครับแต่ว่าอาจารย์คิดว่ายังไงครับค่ะคือเรื่องพานแว่นฟ้าที่อยู่ในบริบททางศาสนาอย่างเช่นหน้าบันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่มันมีอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่ศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์ชาตรีก็ถามอาจารย์พิญญพันธ์พจนาราวันมีใครต่อใครที่ทำอยู่นะคะซึ่งไอ้พานแว่นฟ้าที่อยู่ในคอนเทกต์ของศาสนาเนี่ยมันมีทั้งที่เชื่อมโยงกับพานรัฐธรรมนูญของคณะราษฎรนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าคัมภีร์ไบลานเนี่ยเขาก็เขียนในที่มันเป็นพับๆแบบนี้เหมือนกัน
นะคือในแง่ของรูปทรงนะคะที่ตัวพระธรรมคำสอนหลักธรรมเนี่ยมันถูกเขียนลงไปเนี่ยมันก็คือสิ่งนี้นะคะสิ่งที่เราเรียกว่าสมุดธรรมอะนะคะที่มันจะเป็นแบบว่ากระดาษพับๆๆแล้วก็เวลาปิดมันก็จะซ้อนกันนะคะแล้วก็ของพานเนี่ยมันเป็นของที่เอาไว้เป็นภาชนะที่เอาไว้วางของที่มีความสูงทรงมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือเราก็จะเอาใส่ไว้บนพานคือพานเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับตัวรัฐธรรมนูญที่เป็นเล่มเท่านั้นนะคะคือเราก็ใช้พานในโอกาสอื่นๆนะคะใส่ของที่ควรต้องเป็นที่เคารพอะไรต่างๆมีความสูงส่งอะไรต่างๆในความหมายทั่วไปเราก็ใช้พานกันในแบบนี้อยู่แล้วนะดังนั้นตัวภาพพานแว่นฟ้าที่มันอยู่ในบริบทของศาสนาเนี่ยคืออาจจะต้องไปดูในรายละเอียดนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วมันถูกสร้างขึ้นเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าสัญลักษณ์พานแว่นฟ้าที่อยู่ตามวัดตามอะไรต่างๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่คณะราษฎรกำลังเฟื่องฟูเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบได้แบบว่าเป็นคำตอบที่ใช้ได้กับทุกที่นะคะคือมันคงจะต้องไปดูในรายละเอียดส่วนอื่นๆนะคะครับทีนี้สำหรับผีคณะราษฎรยังไงต่อครับผีของเราผีของเราในออนไลน์กับ popular object แล้วชีวิตของผีจะไปยังไงชีวิตของมันเหรอคะชีวิตของมันก็ต้องอยู่ไปแบบนี้แหละคือถ้าจะมาจากหมายพูดถึงว่าเออมันจะต่อสู้กันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วใครจะชนะใช่ไหมคะคือถ้าเราวัดว่าใครแพ้ใครชนะอยู่ที่ว่าวัตถุถูกทุบทิ้งหรือเปล่าเนี่ยเราแพ้ไงนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้ที่มีกำลังเท่าๆกันเนาะอาจจะมีจำนวนเยอะก็ได้นะคะมวลชนมากมายคนไปละล้านเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้มีศักยภาพในการทำอะไรเท่ากันนะถึงแม้ว่าจะต่อสู้เรื่องเดียวเรื่องเดิมเนี่ยมายืดเยื้อยาวนานแต่เราไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้ที่ทัดเทียมอ่ะนะคะนั่นถ้าเขาเกิดจะทุบขึ้นมานะคะเกิดจะทุบอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วคนก็ประท้วงเนี่ยนะคะแต่เขาไม่ฟังก็จบนะคะคือไม่ฟังก็ได้นะคะหมุดคณะราษฎรเป็นตัวอย่างหรืออาคารศาลฎีกานะคะตอนนั้นก็มีการประท้วงมีการเขียนแถลงการลงชื่อมีความพยายามที่จะฟ้องศาลอะไรกันอย่างขนาดใหญ่นะแต่ว่าก็ไม่ชนะอยู่ดีถูกไหมคะฉะนั้นเขาไม่ต้องฟังก็ได้นะคะถามว่าเราจะไม่ฮาร์ดคอร์เท่าแบบตาลีบันยิงถล่มพระพุทธรูปจริงๆหรอก็ไม่แน่นะนะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เป็นทาร์เก็ตอะนะคะคือมันเคยมีความพยายามมาก่อนที่จะเอาโดมตรงกลางออกแล้วตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7ไว้ตรงนั้นแทนนะคะคือมีแพลนมีสเก็ตออกมาเสร็จสรรพคือเกือบจะทำอยู่แล้วอะนะคะตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วนั้นถามว่าถ้าเขาจะทำจริงๆทำได้ไหมทำได้นะแล้วต่อให้เราโวยวายอย่างไรเนี่ยเขาก็ไม่สนใจสักอย่างถูกไหมคะก็ทำไปสินะคะแต่ว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าจะให้ทุกคนหดหู่นะคะคือถามว่าเราจะสู้ด้วยอะไรนะคะมันก็สู้กันด้วยความเป็นผีของมันนี่แหละนะคะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแทนที่วัตถุที่ถูกทำลายเนี่ยก็คือภาพแทนของมันในรูปแบบต่างๆที่เราคุยกันไปนั่นเองนะคะคือเราไม่สามารถที่จะป้องกันให้สิ่งเหล่านี้ไม่ถูกทำลายได้นะคือเขาอาจจะตามรอยงานอาจารย์สรัญญูไปตามจังหวัดต่างๆก็ได้นะคะอ๋อมันอยู่มีลายแทงนี่หว่าคู่มือนะคะมันอยู่ตรงนี้เองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่สามารถที่จะไปป้องกันได้หรอกนะคะคือรัฐไทยไม่ได้ฟังเราขนาดนั้นนะคะทุกคนก็คงตระหนักดีนะแต่ว่าในขณะที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันการทุบได้เนี่ยนะวิธีสู้มันคืออยู่ตรงอื่นนะคะนั่นก็คือว่าพวกภาพทั้งหลายนะคะภาพตัวแทนทั้งหลายแหละที่มันถูกผลิตออกมาที่มันไหลเวียนเนี่ยแหละนะที่จะเป็นตัวทำให้ของพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงจริงๆนะคะและนี่คือโจทย์ที่ยากกว่าสมัยก่อนลองนึกถึงสมัยที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เขียนบทความคอลัมน์ซอยสวนพลูว่าโอ้ทุบอีโรงหนังนี่ไปเถอะมันบดบังทัศนียภาพของวัดราชนัดดาเราทุบอันนี้เสร็จแล้วคนไปทุบอื่นๆให้หมดทั้งกรุงเทพเลยอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็ถูกทุบไปแล้วก็คนจำนวนมากรวมทั้งตัวเองด้วยเนี่ยตอนนั้นก็แบบเป็นเด็กอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้บ้านก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะคะคือถ้าไม่อ่านหนังสือก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพื้นที่ตรงนั้นที่ปัจจุบันเป็นลานนะคะพระที่นั่งเจษฎาบดินทร์เนี่ย
ามันเคยเป็นอะไรมาก่อนนะคือมันก็มีแค่หนังสือที่พูดถึงอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็เป็นความสนใจของคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์หรือสนใจคณะราษฎรซึ่งเพิ่งจะเฟื่องฟูขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะคือทุบไปแล้วมันก็ถูกลืมไปได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าโจทย์ของปัจจุบันนะคะไม่ง่ายๆแบบนั้นแล้วนะคะคือหมุดหายไปปุ๊บนะคะแต่ว่ารูปของหมุดมันออกมาเต็มเลยนะคะแล้วก็อยู่เกลื่อนไปทั่วนะสิ่งที่เราจะได้นะคะสิ่งที่เราสามารถสู้ได้ก็คือการสร้างจดหมายเหตุที่ไม่ได้ที่เป็นคนธรรมดาที่ทำขึ้นมาเองนะซึ่งจริงๆก็เห็นมีความพยายามของหลายๆคนนะคะมีพิพิธภัณฑ์สามัญชนอะไรอย่างเงี้ยที่เก็บข้าวของหรือแม้กระทั่งคนทั่วๆไปที่ถ่ายรูปแชร์รูปโพสต์รูปยังของพวกนี้ยังอยู่ในบทสนทนาในชีวิตประจำวันในโซเชียลมีเดียนะคะจริงๆมีความรู้สึกว่าพื้นที่ออนไลน์นี่แหละเป็นจุดที่พอจะช่วยได้นะคือคล้ายๆเป็นฐานที่มั่นอันหนึ่งอะว่าของมันหายไปแล้วนะคะแต่ว่าเรามีอาร์คีฟอยู่และอาร์คีฟนี้เนี่ยไม่ได้ถูกผูกขาดนั่นคือว่ามันไม่ใช่องค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาเอกสารภาพหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งมีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆและมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ดูแลสิ่งนี้อยู่ว่าเก็บหรือไม่เก็บอะไรนะแต่พอมันเป็นโลกโซเชียลเนี่ยนะคะออนไลน์อาร์คีฟที่มันเกิดขึ้นมันกระจัดกระจายนะมันไม่รวมศูนย์ใครจะทำเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วตรงนี้นี่แหละที่น่าจะเป็นจุดที่ทำให้มันไม่ง่ายๆเหมือนเดิมแล้วนะดังนั้นเราจึงเห็นความพยายามนะคะของรัฐที่จะเข้าควบคุมพื้นที่ออนไลน์อย่างมากนะเพราะว่าต่อให้เราคิดว่าเขาเซอร์หรืออะไรยังไงนะคะคือแบบทำไมมึงตั้งหน่วย IO ขึ้นมาไม่รู้เหรอว่า IO เนี่ยไม่ใช่คำเชิงโหวตกระทรวงว่าทำมีหน่วย IO นะคะลองไปส่องดูได้คือเราอาจจะขำๆว่าเขาดูเซอร์ๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาตระหนักอยู่เหมือนกันนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคริติคอลคือมันเป็นประเด็นนะคะนั้นถ้าเราจะสู้ได้เนี่ยเราสู้ตรงนี้เราไม่มีปัญญาไปสู้ว่าให้คุณไปจับมือกันล้อมรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วมันจะไม่ถูกทุบเนี่ยถ้าเขาอยากจะทุบขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ไม่ฟังหรอกครับโอเคโอ้ยังมีความหวังนะครับทีนี้ก่อนพยายามจะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับมันก็ต้องมีความหวังมันต้องมีบ้างแต่ว่ามันก็ต้องเรียลลิสติกพอสมควรนะคะคือถ้าคิดว่าเดี๋ยวเราจะรวมพลังกันแล้วเขาจะไม่ทุบอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วแหละว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกอ่ะอ๋อเหมือนที่ชาวบ้านก็ทำพิธีบวชป่าไม่ให้มาตัดต้นไม้เขาก็เชิญพระมาแล้วก็เอาใส่ชิ้นแบบล้อมรอบแล้วก็ไปโอบกันอาจจะต้องมีขบวนการแบบนั้นนะอาจารย์ทำเป็นเล่นไปกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคำถามสุดท้ายครับอาจารย์จริงเราจะจากลาแล้วแต่ว่าคำถามนี้น่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ก็อยากให้ลองตอบเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมในช่วงชีวิตนี้ที่จะมีโอกาสเห็นหมุดคณะราษฎรกลับมาอยู่ที่เดิมอีกครั้งหนึ่งที่ลานพระรูปทรงมาไม่รู้ค่ะเพราะว่าไม่มีใครรู้ไงคะว่ามันถูกเก็บหายไปแล้วเก็บรักษาไว้หรือว่ามันถูกทำลายใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าสภาพของมันในปัจจุบันเป็นอย่างไรกันแน่นะคือเราทำได้แค่คาดเดาอ่ะโอเคครับท่านอื่นว่าไงครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีแล้วหมายถึงถ้าจะเป็นตัวออริจินอลนะผมคิดว่าสูญสลายไปแล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาผลิตใหม่ไปใส่อยู่นี่ผมก็ไม่แน่ใจในอนาคตอันไกลแต่ผมคิดว่าชีวิตผมไม่น่าจะถึงมั้งแต่ว่าชีวิตของคนถามอาจจะถึงก็ได้นะแต่ว่าผมอยากจะย้อนกลับไปประเด็นเรื่องนิดนึงนะเรื่องคิดว่าเราจะสู้ยังไงเนี่ยนะผมคิดว่ามันต้องเป็นเคส by เคสนะผมคิดว่าในกรณีของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยพอนึกออกแต่ว่าไม่รู้ฟังดูตลกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้คือว่าความทรงจำของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยถ้ามีการรื้อฟื้นคอนเนคชั่นระหว่าง14ตุลาให้กลับมาโดมิเนตอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกครั้งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะรอดนะแล้วก็ถอยห่างออกจากการเป็นคณะราษฎรนี่พูดในแง่เครื่องกลยุทธ์นะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เรียกว่า14ตุลากลุ่มคนเดือนตุลาเนี่ยผมคิดว่าตลกนิดนึงก็คือว่าภายใต้กระแสการลื้ออะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมีคนเนี่ย
พูดถึงตลอดว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยได้ตกเป็นเป้านะแต่ว่ากลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มคนเดือนตุลาเนี่ยไม่ออกมาดีเฟนอะไรให้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลยทั้งที่เนี่ยคือกราวซีโร่ของเหตุการณ์14ตุลาไม่ใช่เหรออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ได้มีแค่24มิถุนายนนะฮะไม่ได้มีแค่จงพลป.มี14ตุลาด้วยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทำไมคนกลุ่มใหญ่กลุ่มเนี้ยที่เรียกว่ากลุ่มคนเดือนตุลาเนี่ยน่าจะออกมาช่วยกันพิทักษ์ผมคิดว่าอันนึงอันนี้อาจจะเป็นอันหนึ่งในเชิงกลยุทธ์สำหรับกรณีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในกรณีอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญจำลองต่างจังหวัดผมคิดว่าความทรงจำส่วนบุคคลของท้องถิ่นที่เป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นความผูกพันเฉพาะบุคคลเนี่ยอาจจะช่วยได้ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือว่ามันจะมีโรงพิมพ์คุรุสภาตรงอยู่ตรงโรงพิมพ์วัดสังเวชตรงคุรุสภาตรงลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์อันนั้นเป็นตึกยุคคณะราษฎรนะแต่ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนและเก็บรักษาโดยชุมชนบางลำพูแต่การอยู่รอดเนี่ยอยู่รอดด้วยความผูกพันหรือความทรงจำหรือเรื่องเล่าที่สัมพันธ์ตึกนั้นกับชุมชนบางลำพูมิใช่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นในอันหนึ่งอ่ะในเชิงที่คิดว่าถ้าเกิดว่าทำให้เห็นว่าวัตถุเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มีความทรงจำชุดเดียวนะมันหลากหลายและเกี่ยวพันกับคนกว้างไกลในหลายกลุ่มอีกเยอะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพลังที่จะช่วยดึงในการทำให้ตัววัตถุที่เป็นต้นฉบับเนี่ยยังคงอยู่ครับครับแค่เนี้ยครับอ๋อขอบคุณมากครับอาจารย์ประเด็นดีมากเลยครับนี้ท่านอื่นมีอะไรจะเสริมไหมครับถ้าไม่มีแล้วก็นะครับขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากเลยนะครับอยู่กับเรามายาวนานนะครับจนน่าจะหิวข้าวกันแล้วนะครับแต่วันนี้ก็ได้คุยกันเต็มอิ่มนะครับคือพอเสวนาออนไลน์มันก็เพลินไปเรื่อยนะครับก็ไม่ได้อยู่ในกรอบเวลาปกติที่ว่าจะต้องแบบยื่นบัตรให้ว่าหมดเวลาแล้วนะครับก็ปล่อยไหลให้ทุกท่านได้เสวนากันเต็มที่ส่วนหนึ่งก็จริงๆไม่ได้มีงานเสวนาเยอะด้วยนะครับในช่วงหลังก็หลายคนก็หอยหานะครับแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้กลับไปจัดเสวนาแบบปกติแล้วเจอหน้ากันอีกครั้งในเร็ววันนี้นะครับก็ยังไงเดือนหน้าอย่าลืมติดตามนะครับวันที่24มิถุนายนนะครับหัวข้ออะไรขออุบไว้ก่อนนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณอาจารย์ชาตรีขอบคุณอาจารย์สรัญญูครับขอบคุณอาจารย์ธนาวิขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดด้วยก็นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอให้ทุกคนนะครับมีสวัสดิภาพอยู่รอดปลอดภัยนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ